เวกัมนิวส์วันพุธที่13กรกฎาคมตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารนำหมายค้นจากศาลอาญาเข้าตรวจค้นสำนักข่าวประชาไทแต่ไม่พบความเชื่อมโยงกับเอกสารประชามติโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยสังเกตการด้านนอกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฉุนสื่อมวลชนจี้ถามคำพูดที่พูดประชดประชันหลุดเขียนรัฐธรรมนูญเองถ้าประชามติไม่ผ่านประชดหลังจากนี้จะไม่พูดอีกห้องเรียนรัฐธรรมนูญวันนี้มาถึงยุคของพลเอกสุจินดาคราประยูรกับรัฐธรรมนูญฉบับที่15หรือฉบับปีพุทธศักราช2534เหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นเป็นอย่างไรทำไมจึงเกิดพฤษภาคมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Wake Up News นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับคุณจันทร์ศิโรจน์ครับสวัสดีครับคุณเติ้ลสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับก็มีหลายเรื่องที่ต้องรายงานกันในเช้าวันนี้นะครับประชาไทยก็อยู่ในข่าวค่อนข้างเยอะนะฮะครับนะฮะผมก็อันนี้น่าจะเป็นอยู่ในหน้าข่าวมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วฮะใช่ดีใจใช่มั้ยไม่เฉยๆฮะผมไปปฏิบัติหน้าที่กันไปเขาโดนตำรวจบุกค้นอันนี้อาจารย์ศิโรจน์ถามว่ารู้สึกดีใจอันนี้ไม่โหดร้ายเกินไปนะฮะก็การทำหน้าที่สื่อในยุคนี้ถ้าคุณทำหน้าที่สื่อคุณจะเจอปรากฏการณ์แบบนี้แหละอันนี้พูดถูกเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ปกป้องเสรีภาพสื่อแต่เราไม่เห็นสภาพการบุกค้นสำนักงานสื่อหรือว่าบุกทำอะไรอย่างนี้กับสำนักงานสื่อนานมากแล้วนะคือเท่าที่เราจำความได้เนี่ยไม่มีก็คือสมัยคุณเฉลิมมั้งฮะที่ไปบุกไทยรัฐนานมากจนแทบจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็อย่างประชาไทได้ขึ้นหน้าหนึ่งของคมชัดลึกเลยนะให้ดูนิดหนึ่งฮะบุคคลสำนักข่าวสำนักงานของประชาไทแล้วครั้งนี้เขาสะกดถูกด้วยนะฮะสะกดถูกก็คือว่าไม่มียอยักษ์นะครับแปลว่าแบรนด์เนี่ยติดโดยทั่วไปแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวในสื่อหลายสำนักนะครับอันนี้ผมดึงคมชัดลึกขึ้นมานะครับถ้าผมหยิบของเล่มอื่นๆอย่างเช่นลองดูข่าวสดก็ได้ข่าวสดที่อาจารย์ศิโรจน์นะตรวจค้นสำนักข่าวตำรวจบุกสื่อครับเนี่ยคือมาเฮดไลน์ในยุคคสช.แบบนี้จะเป็นเฮดไลน์ที่พอถึงเวลาอีกสัก10-20ปีทำวิทยานิพนธ์เรื่องทหารแล้วก็สื่อเนี่ยคุณจะมาถ่ายภาพนี้แล้วก็ซีล็อกก๊อปปี้ไปแล้วก็ทำรายงานเล่นหน่อย20ปีข้างหน้านักศึกษาเสรีภาพสื่อก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ประชาไทยว่าคุณรู้สึกยังไงที่คุณทำสื่ออยู่ดีตำรวจก็เป็นคนออฟฟิศคุณใช่ครับนี่ก็เป็นนิวโรจริงๆแหละครับคราวนี้เมื่อวานนี้ตกลงแล้วตำรวจที่ไปเนี่ยนะครับพันตำรวจโทธีรศักดิ์ศรีประเสริฐนะครับซึ่งเป็นรองผู้กำกับสืบสวนจากสถานีตำรวจสุทธิสารซึ่งสถานีตำรวจสุทธิสารนี่อยู่ใกล้ๆกับสำนักงานประชาไทด้วยนะครับก็เป็นพื้นที่เขตอันนี้อยู่บนถนนรัชดาพิเศษนะฮะคือที่เข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหมายที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็เป็นหมายค้นจากศาลอาญาเพื่อขอตรวจค้นสำนักข่าวประชาไทสืบเนื่องจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่นักข่าวของสำนักข่าวประชาไทเนี่ยถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะฮะคราวนี้ที่เขาเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าก็มีทหารที่ติดตามไปด้วยครับแต่ว่าทหารเนี่ยอยู่สังเกตการด้านนอกครับไม่ได้เข้าไปก็ทางเจ้าหน้าที่ประชาไทเนี่ยบอกเองว่าให้เฉพาะคนที่มีหมายค้นแล้วก็เขาเข้าไปค้นพยายามตรวจดูเอกสารต่างๆปรากฏว่าคุณทวีศักดิ์เกิดโพคาผู้สื่อข่าวประชาไทซึ่งก่อนหน้านี้เคยโดนจับกุมตัวไปแล้วนะครับเป็น1ใน5คนที่โดนจับกุมตัวไปเนี่ยและได้รับการปล่อยตัวมาแล้วโดยคำสั่งศาลเนี่ยอยู่ในขณะที่ตรวจค้นด้วยอยู่ในขณะตรวจค้นด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตรวจทุกซอกทุกมุมแล้วเนี่ยไม่ได้ยึดอะไรไปเลยแล้วก็ไม่ได้เจอเอกสารดังกล่าวที่บอกว่าเป็นเอกสารที่ทางกลุ่ม NDM นำไปใช้ในการเคลื่อนไหวครับตกลงไม่เจออะไรแล้วก็ปรากฏว่าตรวจค้นได้รับการปฏิบัติด้วยท่าทีที่เป็นมิตรต่อกันครับก็คือไม่มีบรรยากาศขัดแย้งอะไรข้างในพื้นที่ไม่มีฮะเขาได้ทำตามหน้าที่เขาแล้วตำรวจเขาก็แต่ตำรวจเขาไปค้นแบบเหมือนในหนังฮอลลีวูดไหมแบบลื้อของอะไรอย่างนี้ไหมเขาลื้อดูฮะแต่เขาเรียบร้อยอแล้วก็เปิดดูแล้วก็พยายามจะคือเป้าเนี่ยไปชัดเจนในหมายค้นก็ระบุชัดเจนว่าเพื่อจะหาเอกสารรณรงค์ประชามติตกลงการมีเอกสารรณรงค์ประชามติชัดเจนว่าเป็นความผิดทางกฎหมายแล้วคือทำคนติดคุกไปแล้วต้องเสีย140,000 บาทประกันไปแล้วก็นำไปสู่การบุกสื่อครับตกลงเอกสารนี้เป
เป็นความผิดทางกฎหมายแล้วใช่ไหมครับเป็นความผิดทางกฎหมายไหมไม่ทราบแต่ว่าเขาจะเป็นหลักฐานในการแจ้งข้อหาได้คือผมก็รู้สึกว่าเราอยู่ในยุคที่เอกสารของคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญมันเป็นเหมือนยาบ้าไปแล้วหรือเปล่าใช่อาจารย์ศิโรจน์พูดถูกคืออย่างนี้อิชชูนี้คือเอกสารตอนนี้มันยังไม่แน่แล้วว่าเอกสารเนี้ยมันผิดพรบประชามติหรือเปล่าแล้วถ้าฟังจากท่าทีของคุณสมชัยศรีสุยากรที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเอกสารเนี้ยที่เห็นข้อเห็นแย้งเนี่ยก็บอกว่าไม่ผิดมันอาจจะไม่ผิดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีเมื่อวานเนี้ยให้คุณชูวัฒน์ถืออยู่แผ่นนึงเนี่ยก็อาจจะไม่ผิดด้วยซ้ำไปอันนี้มันเป็นปัญหาข้อกฎหมายเองตัวกฎหมายเนี่ยบอกมันคุณสมชัยเนี่ยบอกว่ามันไม่ผิดแต่อยู่ที่ศาลการวินิจฉัยทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ไฟนอลปลายทางอยู่ที่ศาลอ๋ออย่างน้อยอันนี้ถ้าเจออะไรเนี่ยจะเอาไปเป็นหลักฐานในคดีส่วนผิดไม่ผิดอยู่ที่ศาลวินิจฉัยเพราะฉะนั้นอำนาจมันกว้างขวางมากคือ มันตีความกว้างขวางมากว่าหยาบคายปลุกระดมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไปอยู่ที่พอไปขั้นตอนไปอยู่ที่ศาลเนี่ยใครๆก็จับได้หมดคือมันก็เลยเกิดบรรยากาศความกลัวเหมือนเป็นการจับไปก่อนดำเนินคดีไปก่อนแล้วศาลจะว่ายังไงก็ไปว่างที่หลังทีนี้ตกลงมันเป็นการทำที่เจ้าหน้าที่รู้หรือเปล่าว่าในแง่กฎหมายมันยังไม่ชัดแต่ทำเพื่อสร้างบรรยากาศความกลัวเพื่อปิดกั้นการแสดงออกของคนว่าคุณไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญคือปกติแล้วคงจะต้องรอศาลฎีกาพิจารณาก่อนว่าคดีนี้ไม่ผิดแล้วเขาก็จะอ้างอิงจากตัวศาลฎีกาลงมาใช่ไหมฮะหรือว่าพออ้างอิงจากตัวศาลฎีกาลงมาเนี่ยใครไปจับเริ่มต้นก็จะฟ้องกลับแต่ว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่เกิดมันไม่เกิดอยู่แล้วกว่าจะถึงศาลฎีกาเนี่ยประมาณสัก8ปี6ปีเงี้ยครับแล้วก็มีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเช่น Human Rights Watch นะครับก็ออกแถลงการกดดันให้ไม่ใช่แค่ไม่ให้มีการบุกสำนักข่าวหรือจับกุมตัวนักข่าวแต่ว่าต้องการให้คสช.เนี่ยถอนการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวนะฮะแบรดอาดัมซึ่งเป็นผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียของ Human Rights Watch ระบุว่าการจับกุมนักกิจกรรมที่รณรงค์อย่างสงบเป็นสิ่งที่แย่อยู่แล้วแต่การจับกุมนักข่าวขณะที่กำลังทำข่าวในพื้นที่ยิ่งกดดันให้เสรีภาพในการนำเสนอข่าวในประเทศไทยนั้นต่ำลงนะครับงั้น Human Rights Watch เขาก็บอกว่าควรที่จะถอนข้อกล่าวหาซะครับส่วนองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ RSFเรียกร้องให้ทางการไทยถอนข้อหาต่อนายทวีศักดิ์เกิดโพคาคือ5คนเนี่ยศาลปล่อยให้ประกันตัวมาได้ครับแต่ว่ามีข้อหาอยู่ยังอยู่ฮะแล้วอยู่ที่ว่าทางตำรวจสภ.แม่โป่งจะฟ้องอัยการหรือไม่แล้วก็มีสมาพันธ์แต่เข้าใจว่าตัว2องค์กรนี้ Human Rights Watch กับองค์กรผู้สื่อข่าวและผู้ใดเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องการตรวจคนครับประชาไทยนะแถลงการนี้ออกเฉพาะกรณีที่ถูกจับกุมแต่ว่าเคสของ Human Rights Watch แถลงการก็น่าสนใจเพราะบอกต่อไปว่าสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยควรจะหาทางพูดกับรัฐบาลไทยในเรื่องนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่พูดถึงรัฐบาลไทยว่าต้องหยุดเรื่องนี้นะแต่เขากำลังบอกโลกด้วยว่าโลกต้องมาบอกรัฐบาลไทยว่าเรื่องพวกนี้มันผิดเพราะรัฐบาลไทยไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้ผิดเพราะที่น่าสนใจคือว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนไม่ได้เป็นผู้ที่ไปสั่งการครับให้มีการไปจับกุมตัวครับบุคคลต่างๆเหล่านี้เพราะว่าที่เขาประชุมกันในแต่ละรอบเนี่ยเขายังตกลงกันไม่ได้เลยว่าแม้กระทั่งที่เอกสารที่มีเนี่ยมันผิดขนาดไหนคือเอกสารประชาธิปไตยใหม่ไม่ใช่กรทแน่ๆไม่ใช่กกตแน่ๆแต่เป็นสภ.บ้านโป่งเองหรือตัวคสช.มีนโยบายลงไปอันนี้ไม่ทราบได้แต่ว่าองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเนี่ยบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถแยกแยะระหว่างนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกับผู้สื่อข่าวถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แล้วก็บอกด้วยว่าไม่เพียงรัฐบาลจะละเมิดเสรีภาพขั้นพื้นฐานตอนนี้ยังเพิ่มการก่ออาชญากรรมด้วยการละเมิดเสรีภาพของข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพครับเพราะบรรยากาศคือเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำสิ่งนี้ได้เพราะรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ทำตามหน้าที่อย่างนี้ถ้าเกิดเรื่องนี้เราไปขอความเห็นของผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ไหมเพราะว่าท่านก็คุมตำรวจทั้งหมดว่าการดำเนินการแบบนี้เนี่ยมันทำได้ด้วยหรือในเวลาที่เอกสารก็ไม่ได้มีอะไรผิดแต่ว่ามีการจับคนดำเนินคดีมีการบุกคนสื่อไปอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบเรื่องนี้ได้ไหมเขาถ้าผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยเขาคงตอบว่าก็มีข้อสงสัยก็ดำเนินการตามกฎหมายทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายคงตอบแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่าทางตำรวจเนี่ยก็คงจะกลัวเหมือนกันว่าเราจะฟ้องกลับนะเพราะจึงถึงมีหมายค้นตามมาเพราะการมีหมายค้นตามมาเนี่ยแปลว่าศาลเนี่ยได้ประทับรับฟ้องให้อนุญาตคนแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้เพราะศาลจึงประทับรับฟ้องก็จะเอาไปอ้างอิงศาลเพื่อป้องกันการฟ้องกลับตอนคุณชวัฒน์อยู่ประชาไทยเนี่ยเขามีหมายคนแล้วเขาบอกก่อนว่าจะมาหรือว่าอยู่ดีก็โผล่พรวดมาเลยแล้วก็บอกว่าผมมีหมายคนอยู่ดีก็มาพรวดมาเลยครับมีหมายคนแล้วก็เข้าเลยคือไม่ได้บอกก่อนว่าจะมาอะไรไม่มีครับไม่มีจดหมายนัดล่วงหน้าไม่มีแต่มีทหารมามีทหารมาคุมทหารมาร่วมทำงานแต่งเครื่องแบบมาเต็มยศไม่ทั้ง10คนไม่แต่งเครื่องแบบแต่ว่าแยกแยะออกฮะเพราะว่าทหารเนี่ยจะตัดผมครับแต่ถ้าไปที่ต้นเรื่องเนี่ยต้นเรื่องก็คือเอกสารต่างๆเหล่านี้ที่
หลายฝ่ายไปสรุปแล้วว่าเนี่ยอาจจะผิดหรือไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะตกลงแล้วกรท.เขาก็ประชุมกันเรื่องนี้นะฮะแล้วก็คุณอมรวรรณวิวัฒน์โฆษกกรท.เนี่ยเขาพูดถึงกรณีที่ทหารพิจารณาเอกสาร7เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่มีเนื้อหาบิดเบือนว่าเรื่องดังกล่าวคงต้องให้กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้เอาผิดถ้ามีความผิดเพราะเป็นคู่บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติกรท.คงไม่เข้าไปก้าวก่ายในส่วนนี้ส่วนปัญหาการบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญขอยืนยันว่าจากการลงพื้นที่ในทุกภูมิภาคของกรท.ยังไม่พบปัญหาหรือความวุ่นวายนอกจากที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้ที่มีเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้กรท.เขาเอาง่ายๆคือว่าโยนเรื่องไปที่กกต.บอกว่าถ้าจะเอาผิดเนี่ยให้กกต.เป็นฝ่ายเอาผิดทีนี้ปัญหาเอกสารความเห็นแย้งเนี่ยดูเหมือนว่ากรท.เนี่ยจะไม่สามารถหาเหตุผลที่จะบอกได้แล้วเพราะความเห็นแย้งมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเขาไปเล่นไอ้ตัวเอกสารอีกฉบับนึงที่จะเป็นเหตุผลไม่รับร่างเหตุผลไม่รับร่างเนี่ยบอกว่ามีข้อความที่ชวนให้ประชาชนเข้าใจผิดได้อาทิสวทหารแต่งตั้งโดยทหารและเลือกคนที่ชอบแต่ได้พรรคที่เกียรติองค์กรแต่งตั้งอยู่เหนือประชาชนหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังเป็นใหญ่ในแผ่นดินอันเนี้ยเขาบอกว่าข้อความพวกนี้มันชวนให้เกิดความเข้าใจอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นกิมมิกนิดนึงอ่ะมีดราม่ากับมุมครับแต่ว่าบอกว่าแต่ว่าดราม่ากับมุมมันก็มีมันนี่เป็นการคือตรงนี้ท่านต้องติดคุกรัฐบาลหรือเปล่ารัฐธรรมนูญนี้ปราบโกงเนี่ยนั่นก็ดราม่าไม่ต่างกันเลยมันเป็นวิธีการพูดถึงประเด็นครับแต่ตกลงคืออย่างนี้ตกลงทั้งกกต.และกรท.เนี่ยวันนี้ไม่ได้บอกว่าไปจับพวกนี้ซะไม่ได้บอกฮะโยนกันไปโยนกันมาก็อย่างเคสเอกสารใน7เหตุผลไม่รับร่างเนี่ยเมื่อวานก็มีการประชุมของกรท.กรท.ก็เข้าใจว่าคุณสุภชัยก็ให้สัมภาษณ์ว่ากรรมการร่างคงไม่ไปแจ้งจับเองหรอกกกต.บอกว่าคงไม่ไปแจ้งจับเองหรอกนะครับคือมีการโยนกันไปโยนกันมาเกิดขึ้นจริงๆว่าใครจะเป็นคนรับไม้แรกในการทำใช้คำว่าอะไรดีคุณปื้มเดอร์ตี้จ็อบได้ไหมใช่แต่ว่าการโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยมันสมประสงค์ละสร้างบรรยากาศได้แล้วความกลัวผมพยายามเบาๆตัวเองลงอยู่นะเพราะฉะนั้นจะยืมมือกระตูนครับก็นี่ยืมคุณเสียฮะด้วยกันคุณปื้มคือเมื่อกี้คุณสีรอดยืมมือคุณปื้มใช่มั้ยคุณปื้มไม่ตอบผมก็เลยยืมมือการ์ตูนฮะคุณเสียแต่คุณเสียเนี่ยเค้าเขียนแบบประชดประชันแบบน่ารักนะแต่แรงๆเหมือนกันถ้าต้องซูมเข้ามานิดนึงอันนี้อ่านยากเค้าบอกว่าเอาให้แน่มันมีฉบับนึงที่บรรดาน้องๆพี่น้องประชาชนผลักดันอยู่ดูกันให้ชัดๆฉบับไหนควรเป็นของจริงหรือของปลอมคือฉบับนึงทางซ้ายเนี่ยเป็นฉบับนักศึกษาแบกอยู่แล้วเขียนว่าประชาชนอยากได้ได้อีกฉบับนึงเนี่ยเป็นคนแก่แบกอยู่คนเดียวแล้วก็มีรองเท้าแล้วก็ไม่รู้ว่าคสช. อยากได้อันเนี้ยจริงๆแล้วแรงทีเดียวใช่ไหมข้างซ้ายข้างซ้ายคนแก่มันเหมือนรองเท้าหรือเปล่าฮะนั่นแต่ว่านั่นคือใส่แว่นนะคล้ายๆคุณมีชัยไปลงมติให้เยอะๆบูทแบบไม่ต้องขัดหนังแก้มันคือรองเท้าบูทใช่ไหมฮะคืออันเนี้ยมันทำให้เราดอกมาตินอะไรตอนที่ร่างปลอมมีข่าวเรื่องร่างปลอมเนี่ยผมก็นั่งหัวเราะอยู่เพราะว่าคือเอาแค่ร่างที่ตอนนี้ที่ต้องอ่านเนี่ยยังหาไม่เจอเลยที่บ้านไม่รู้ส่งมาที่ไหนเขาส่งมาหรือเปล่าเนี่ยเขาส่งมาที่บ้านก็มันมีการเขียนไว้แล้วว่าไม่มีหน้าที่ต้องส่งให้ทุกคนคุณปื้มก็ไปหัดโหลดเลยแล้วซีล็อกแล้วปริ้นมาอ่านเองนี่เป็นประชามติที่บซามากนะฮะเพราะว่าประหลาดพิลึกประหลาดพิลึกคือเอาเนื้อหาแต่ละข้อมาพูดวิเคราะห์กันก็ไม่กล้าทำใช่ไหมเสร็จแล้วในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยกลับไปดูแบบตู้จดหมายที่บ้านก็ไม่เห็นมีส่งมาให้อ่านแล้วคุณจะไปให้คุณไปโหลดอ่านแต่เขาออกแบบให้มันเป็นอย่างนี้เองไงคือตอนแรกเนี่ยมีการเขียนกันว่าหน้าที่กกต.เนี่ยต้องส่งรับรู้ถึงประชาชนทุกคนครับแล้วก็ไปแก้กฎหมายเองว่า 80% ไม่ต้องเสียงไม่ต้องส่งถึงทุกคนแล้วก็ได้ครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็ตั้งข้อสงสัยอีกเหมือนเดิมนั่นแหละว่าถ้าอ่านเยอะแล้วเดี๋ยวจะไม่รับคือโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับพักกันสักครู่นะฮะคำไม่งับนะครับมาต่อยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะยังมีปมพีซทีวีที่หมอเหวงไปยื่นเรื่องให้ศาลช่วยเหลืออีกครั้งแล้วก็ยังมีท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะฉุนนักมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดดบ่อยเสิร์ฟเก่งชอบเลี้ยงสร้างอัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันพูดของท่านนายกเมื่อวานนี้ที่บอกว่าถ้าประชามติไม่ผ่านก็จะเขียนจะทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเองผมก็พูดของผมไปคุณทำไมจะต้องจับไปประเด็นต้องกระแจ๊กอย่างนี้มานะหมายถึงว่ามันเขียนเองได้ไหมเล่ามันกลายเป็นให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาก็ผมเขียนเองได้เดี๋ยวผมพูดตรงนี้ผมเขียนกฎรัฐธรรมนูญเองได้ไหมได้หน้าที่ใครเป็นคนเขียนแล้วมีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ก็จบหมายถึงว่ามันกลายเป็นว่าฝ่ายตรงข้ามก็มันกลายเป็นว่าเธอไปขยายความให้เขาทำไมเล่า
ต้องการเปิดต้องการให้เปิดว่าแผนที่ท่านนายกจะทำดำเนินการต่อไปผมก็พูดแต่เพียงให้ฟังว่ามันต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญใหม่มันจะต้องเขียนด้วยใครล่ะผมพูดถึงว่าแต่มันยุ่งยากกันนักล่ะโอเคซึ่งมันไม่ไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วล่ะผมก็รู้มันอยู่มันก็ต้องมีคนร่างใหม่ไอ้ที่ผมพูดประชดคุณไม่เข้าใจเหรอเข้าใจค่ะเข้าใจได้ไหมมาถามผมทำไมเราจบไปแล้วจะหาเรื่องให้ได้จะคุยเรื่องให้ได้ล่ะอะตอนนี้จะไปพูดอะไรทั้งที่น่ะที่มันจะเป็นปัญหาไม่พูดถามมาจะตอบเท่าที่ถามก็เน่าๆกันไปอย่างเงี้ยอยู่กันไปแบบนี้อ่ะก็ถ้าอยากได้คำตอบแบบน่าเบื่อเน่าๆก็คงจะได้แล้วเพราะว่าท่านนายกก็พูดงอนๆตอนท้ายนิดนึงว่านี้คราวหน้าไม่ตอบดีกว่าก็นายกบอกว่าต่อไปจะเลิกพูดประชดแต่ประโยคสุดท้ายก็บอกก็อยู่กันแบบนอนเน่าบอกว่าจะไม่พูดประชดประโยคถัดไปก็ประชดต่อเลยคือแต่มันเป็นลีลาการให้ข่าวให้ข้อมูลแบบที่ให้สื่อนั้นมีอะไรเขียนหน่อยสื่อจะได้มีความสนุกคลึกครื้นในการทำข่าวไงในมุมนึงถ้าเห็นใจท่านนายกคือท่านไม่ต้องการให้บรรยากาศในการแถลงข่าวมันน่าเบื่อเหมือนนักการเมืองทั่วไปแล้วก็เลยต้องการใส่สีให้มันมีอะไรสนุกสนานหน่อยแต่ว่าพอสื่อเอาไปปั่นเป็นประเด็นต่อเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยคราวหน้าก็ไม่พูดเลยดีกว่าไม่ต้องมาถามผมจะได้ไม่พูดแต่นายกก็บอกแบบนี้หลายครั้งไม่ใช่ว่าจะไม่พูดครั้งหนึ่งก็เคยบอกว่าจะไม่พูดแล้วก็ประมาณ3วันก็พูดก็สื่อก็รู้ว่านายกชอบพูดก็แบบเนี้ยแบบนี้แหละงอนกันไปงอนกันมาแต่มันเป็นไดนามิกรีแอคชั่นระหว่าง2ฝ่ายก็เหมือนว่านายกก็เอนจอยการแลกเปลี่ยนกับสื่อใช่แต่สื่อก็เอนจอยการยั่วยุให้นายกแล้วคุณปื้มมองว่าสิ่งที่เราเห็นนายกพูดที่แบบดูโมโหร้ายเกรี้ยวกราดดุดันตะคอกตัวเนี่ยเป็น acting อย่างนึงไม่คือมันเป็นบุคลิกที่สื่อคาดหวังจากนายกนะเวลานี้โดยเฉพาะคนที่มานั่งทำข่าวตรงนั้นแล้วเป็นภาษาที่แสดงความเป็นกันเองเป็นกันอาจจะใช่อาจจะเพราะว่าเวลาสื่อไปดุดันแต่พอลงจากเวทีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันเหมือนกับเป็นลีลาเป็นภาษาแบบนึงแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องเดียวคือว่าบังเอิญเนี่ยท่านมีอำนาจที่จะเขียนรัฐธรรมนูญเองได้จริงไงก็คือท่านบอกว่าท่านเขียนไม่ได้หรอกมันเขียนคงจริงจริงคงไม่เขียนแล้วคงไม่มานั่งเขียนเองแต่ว่าบังเอิญที่บางคนไปคิดว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นเนี่ยเพราะว่าถ้าจะทำจริงๆมันก็ทำได้ไงครับเพราะว่ามันก็ทำได้หลายเรื่องก็ทำไม่ได้กฎหมายก็ว่าอย่างนั้นอยู่แล้วกฎหมายก็ตามสื่อก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าท่านมีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วคนเดียวแต่ทำไมพอนายกบอกนายกจะเขียนเองแล้วทุกคนตกใจกันนะฮะงั้นสำหรับคุณชูวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์เหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องพูดเล่นเพราะว่ามีอำนาจนั้นอยู่แล้วเราทราบโอเคเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าจะรู้กันอยู่แล้วทีนี้สื่อทำไมถึงตกใจผมคิดว่าสื่อก็ไม่ได้ตกใจแต่มันเหมือนกับว่าสื่อกำลังจะได้คำตอบอะไรถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอย่างไรถ้าเกิดนายกบอกตัวเองเป็นคนเขียนเองก็น่าจะตอบได้ว่าอนาคตของรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงใช่แต่ทีนี้คือคนเขาต้องการมากกว่านั้นว่าท่านจะเขียนเองเนี่ยจะเขียนแบบไหนหยิบมาตราอื่นมาเป็นตัวร่างหรือแต่สำหรับคุณชูวัฒน์ถ้าเกิดนายกบอกว่าเขียนเองแล้วไม่ได้พูดเล่นเนี่ยการตัดสินใจในวันที่7สิงหาคมนี่คุณต้องไปคิดใหม่เลยป่ะล่ะไม่ฮะไม่คือเพราะมันเหมือนเดิมไงคือเขียนเองเนี่ยความหมายนั้นคืออะไรอ่ะท่านรับผิดชอบเองถ้าใช้คำนี้มันจะชัดขึ้นไหมเข้าใจคุณปื้มแล้วคุณปื้มพี่บอกว่าถ้านายกเขียนเองเนี่ยอาจจะมันน่ากลัวมันโน้มน้าวให้คุณชูวัฒน์แบบโหวต yes หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมก็ไม่ไงยังไม่อยู่ฮะเพราะว่าเรื่องรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เรื่องคนคนเดียวครับเข้าใจคือเดี๋ยวขอเล่าอาจารย์วิษณุก็พูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอบคำถามที่คุณปื้มพูดดีก็คือว่าก็มีผู้สื่อข่าวไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่นายกบอกจะเขียนรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วอาจารย์วิษณุเครืองามก็พูดคล้ายๆคุณปื้มว่าก็มีหลายคนเชียร์นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเกิดภาวะแบบนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ข้ามไปดีกว่าเรามีเสียงอาจารย์วิชญุอ๋อมีใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราอธิบายต่อนิดนึงว่าท่านพยายามว่าอย่างไรนะครับลองฟังรองนายกรัฐมนตรีดร.วิชญุครับเอาว่าพูดแล้วก็เป็นทางการนั้นไม่มีใครพูดแต่ว่าความคิดนั้นก็คงจะมีแล้วก็คงจะไม่สามารถที่จะพูดอะไรมากไปกว่านั้นได้ไม่ต้องการให้เสียสมาธิพวักพวงกังวลหรือเกิดความเปรียบเทียบก็ถ้าไอ้นี้ไม่ผ่านเอาไอ้โน่นดีกว่าวันนี้สิ่งที่จะเปรียบเทียบมีอย่างเดียวคือภาวะที่อยู่กับรัฐบาลอย่างนี้โดยไม่มีรัฐธรรมนูญถาวรกับการมีรัฐธรรมนูญที่ถาวรแล้วไปสู่โหมดของการเลือกตั้งท่านต้องการอย่างไรคืออยู่กับรัฐบาลอย่างนี้โดยไม่มีรัฐธรรมนูญถาวรคือให้ใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวต่อไปไม่ใช่ก็ถ้าสมมติว่ามันประชามติมันไม่ผ่านก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้วก็ออกมาใหม่โหวตออกมาแล้วว่าไม่เอารัฐธรรมนูญมันก็ต้องมาแปลซึ่งก็แปลยากตีความยาก
ว่าการไม่เอารัฐธรรมนูญนั้นแปลว่าเพราะอะไร1อาจจะเพราะไม่ชอบคสช2ไม่ชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้น3ชอบคสช.และต้องการให้คสช.อยู่ต่อนานๆจะได้ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการอยู่นานการเลือกตั้งจะได้ประวิงเวลาออกไป4อาจจะชอบบางเรื่องแต่ไม่ชอบบางหลักการถ้าแก้บางหลักการเขาพอจะทำใจได้แล้วก็5ประยันใหญ่ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าถ้าไม่ผ่านมันแปลว่าอะไรก็มีอาจารย์วิษณุที่พยายามที่จะบอกว่าถ้าไม่ผ่านมันแปลยากเพราะว่าหลายคนที่นั่งดูเหตุการณ์มา2ปีก็คิดว่ามันแปลง่ายนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยแปลว่าอะไรคืออาจารย์วิษณุพยายามอธิบายว่าเราไม่ได้เลือกระหว่างโหวตประชามติว่าเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเอารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ใช่การเลือกแบบนั้นตรงไปตรงมาแต่คิดทีละสเต็ปถ้าคุณว่าไม่เอารับไม่เอาร่างแล้วถึงค่อยมาคิดว่าจะเป็นยังไงต่อคือต้องแปลก่อนต้องแปลก่อนว่าสัญญาณนั้นแปลว่าอะไรที่คนไม่รับแต่ทางเลือกที่รองนายกวิษณุบอกให้เลือกเนี่ยก็คือเลือกระหว่างสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือตามรถแมพมีรัฐนูนแล้วก็มีการเลือกตั้งโอเคผมเข้าใจให้เลือกระหว่างสองอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจตุรนต์เขาชี้ว่ามันมีกลุ่มเจ้าหน้าที่บางกลุ่มพยายามลงไปตามหมู่บ้านตามพื้นที่แล้วก็บอกแบบนี้กับประชาชนเหมือนกันครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเหมือนกับโหวตรับเพราะบอกว่าไอ้ภาวะแบบนี้จะได้จบลงจะได้มีรัฐบาลจัดการเลือกตั้งทั้งหมดนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าคนไม่เชื่อไงว่ากรกฎาคม60เนี่ยจะจบคสช.คือถ้าเกิดว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยนะซึ่งปกติแล้วประเพณีการปกครองการบริหารรัฐทั่วประเทศเนี่ยคนสูงสุดเนี่ยนะอำนาจสูงสุดเนี่ยจะต้องพูดแล้วไม่คืนคำครับกรกฎาคม60เนี่ยจะลงจากตำอำนาจเนี่ยนะถ้าตัวนั้นมันบรรจุในรัฐธรรมนูญเนี่ยจบเลยแปลว่ายังไงก็ต้องมีทางออกแต่ว่าเอาอนาคตการที่รองนายกวิษณุบอกว่าต้องเลือกระหว่าง2อย่างนี้จริงมันก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะเพราะว่าข้อได้จริงคือว่านายกก็บอกแล้วว่ายังไงเนี่ยก็เลือกตั้งกลางปีหน้าใช่ต่อให้ร่างไม่ผ่านเลือกตั้งกลางปีหน้าอยู่ดีไงใช่อันนี้รัฐบาลการันตีไปแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้กลับคำเนี่ยไม่ว่าคุณจะโหวต yes หรือ no เลือกตั้งกลางปีหน้าอยู่ดีเนี่ยปัญหาคือคำถามนี้ยังอยู่เพราะว่าคนเขากลัวไงว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านตัวคสช.จะลากอำนาจออกไปอีกเกินกรกฎาคม60ซึ่งนั้นไม่ใช่ไงซึ่งไม่ใช่ไงไม่ใช่คือเราพูดกันบนฐานที่ว่าเราเชื่อแล้วว่าไม่คืนคำครับแต่ว่ามันมีความพยายามที่จะเอาวาทกรรมชุดนี้ออกมาจันทร์ศิโรจน์เพราะว่าฝ่ายที่ไม่มั่นใจว่าร่างมันจะผ่านเนี่ยที่ไม่มั่นใจในคุณภาพของเนื้อร่างเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องเลือกตั้งมายั่วยวนเนี่ยมันมีสายที่พยายามที่จะเล่าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าเลือกตั้งมันมีอยู่ดีแสดงว่าคนที่อยากให้มันผ่านเนี่ยเขาก็รู้ประชาชนอยากเลือกตั้งครับก็เลยแล้วเขาก็รู้ว่าประชาชนอาจจะมีบางส่วนซึ่งอึดอัดกับภาวะที่เป็นรัฐบาลแบบตอนนี้อย่างที่คุณวิษณุพลงานพูดก็เลยพยายามสร้างกระแสว่าถ้าไม่ผ่านคุณก็เจอรัฐบาลแบบนี้อยู่ต่อครับซึ่งไม่จริงซึ่งมันไม่จริงไม่จริงไม่ควรพูดอย่างนั้นได้ทำไมอย่างนี้โทษนะถ้าเกิดพูดแบบนี้เป็นประชาธิปไตยใหม่พูดจะโดนไม่แต่อันนี้ตามเนื้อโดนโดนใช่ไหมคืออันเนี้ยมันมีความคือตอนเนี้ยคนไม่เอาคสช.สมมติถ้ามีเนี่ยนะคือคงมีอยู่แล้วล่ะคนไม่เอาคสช.เนี่ยก็หวังว่าจะผ่านรัฐธรรมนูญใต้คสช.จะได้ไปเร็วๆส่วนคนที่ไม่เอาคสช.อีกด้านนึงก็รู้สึกว่าต้องไม่รับร่างรัฐธรรมนูญคือมันตีความกันแปลความมันมั่วไปหมดอย่างที่อาจารย์วิษณุพูดนี่แหละครับส่วนอาจารย์โคธมอารยาเขาก็เสนอว่าสิ่งที่ควรจะทำคือนำฉบับ40หรือ50มาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพียงเล็กน้อยแล้วก็ใช้ต่อไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็หาวิธีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงประชาชนขึ้นมาเพื่อเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถัดไปนะก็คือเป็นสสรใหม่นี้แนวคิดของอาจารย์โคธมซึ่งเรื่องนี้ก็พูดกันมานานแล้วก็คนทำเขาไม่ทำอยู่แล้วฮะคือแต่จริงๆมันก็ทำได้ง่ายๆนะคือมันปลดชนวนได้ไม่ยากนะเรื่องพวกนี้ใช่แต่ว่าโจทย์ที่เขาคิดจะมีรัฐธรรมนูญใหม่อาจจะไม่ใช่เรื่องปลดชนวนไงโจทย์ไม่เหมือนกันโจทย์มันคือโอเค40ไม่ดี50ยังเบาไปเพราะฉะนั้นอาจารย์โคธมหรือนักวิชาการมาบอกให้เอา40เอา50มาเนี่ยมันไม่ตรงใจคนมีอำนาจครับจนมันคนละชุดกันเนี่ยคิดกันคนละมุมเลยคือฝ่ายนึงก็คิดว่า40ดี50ดีไม่เท่าแต่40ดีกว่าอีกฝ่ายกับคิดว่า40เข้มไม่พอ50เข้มไม่พอต้องมีฉบับนี้เข้มอีกครับมันคิดกันคนละเรื่องเลยฐานคิดมันคนละชุดกันใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าในภาวะที่หยิบ40หรือหยิบ50มาชั่วคราวเพื่อจะใช้ทำให้เกิดสสร.เนี่ยอันนี้มันไม่ประนีประนอมหรอเพราะว่าตัว4050คุณก็ไปแก้บทเฉพาะการให้นิรโทษกรรมไม่ให้มีใครไปเล่นทางที่ละมันก็ประนีประนอมนะใช่ผมก็ว่ามันประนีประนอมนะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เสียเลยครับแต่ว่าปัญหาคือคณะรัฐประหารทุกยุคเนี่ยมักจะพลาดไงคือไม่เลือกในสิ่งที่คืออยากได้หมด
ไม่ประนีประนอมมันก็เลยพังจริงๆ50ค่อนข้างประนีประนอมนะถ้าเพื่อไทยยอมด้วยนะเพราะว่าประชาธิปัตย์ถ้าเป็นภาวะชั่วคราวแล้วทำให้เกิดสสรเนี่ยผมว่าเพื่อไทยยอมอยู่แล้วแล้วก็คุณวัฒนาเมืองสุขเขาก็ยังโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวอยู่นะฮะว่านี่เป็นประชามติผ่านแล้วเผด็จการเป็นใหญ่นะคุณวัฒนาเขาก็โพสต์เรื่องนี้แล้วก็เขียนก็ยาวเหมือนกันนะครับค่อนข้างแรงเหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถ้าผ่านออกมาแล้วจะมีผลอย่างไรนะคุณวัฒนาก่อนหน้านี้เขาก็โพสต์ว่าเขาจะไม่รับร่างนี้นะครับเนื้อหาผมอาจจะไม่อ่านทั้งหมดก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนกล่าวหาว่าชี้นำอีกแต่ว่าคุณวัฒนาเขาเขียนใน Facebook เกี่ยวกับที่มาของสว.อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องใหญ่ๆ ในร่างคุณพงเทพเทพกัญจนานะฮะเขาก็พูดด้วยเหมือนกันว่าไม่เห็นชอบในช่วง5ปีแรกของที่คสช.จะได้คัดเลือกสว.ถึง244คนโดยสว.มีอำนาจมากมายรวมทั้งเห็นชอบให้ผู้ใดเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการปปช.และกกต.แถมยังมีคำถามพ่วงที่จะให้สว.ร่วมกับสส.เลือกนายกนะอันนี้คุณพงเทพเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยคือเรื่องคำถามพ่วงกลายเป็นเรื่องซึ่งสำคัญแต่ว่ามันถูกทำให้ไม่ต้องพูดถึงไปโดยปริยายนะจริงๆเรื่องนี้ประชาธิปัตย์ต้องตอบได้แล้วเอายังไงเพราะว่าตัวเองคานคำถามพ่วงแต่ก็ไม่ยอมบอกสักทีว่าจะเอาไงหรือไม่เอายังไงปชป.นี่ยังรอจังหวะในการประกาศไม่รับหรือรับอยู่ใช่ไหมปชป.เขาเป็นแนวแบบอยากเป็นพระเอกตอนจบโอเคแต่หวังว่าจะมาช้าดีกว่าไม่มาพูดถึงพระเอกตอนจบเนี่ยนะครับพฤษภาธมินเนี่ยพฤษภาธมินปชป.สามารถจัดตั้งรัฐบาลหลังช่วงเหตุการณ์นั้นได้ใช่ไหมผมจำไม่ผิดใช่ไหมได้ครับเลือกตั้ง35ครั้งแรกเนี่ยเป็นพลังธรรมทำมาได้คะแนนมากที่สุดในกทมแล้วก็มีภาษีดีมากแต่ว่าครั้งที่2นี่เพียงพล้ำประชาธิปัตย์เลยมันไปถึงจุดนั้นได้เดี๋ยวช่วงหน้านะในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญนะครับเราจะคุยถึงเหตุการณ์สมัยบิ๊กสุนะฮะสมัยที่เรืออากาศตรีฉลาดวรชัตอดข้าวนะฮะเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากยุคนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ถึงผมใช้ศัพท์แบบที่แบบเล้าอารมณ์คนดูนิดนึงนะฮะผมไม่ต้องการจัดรายการแบบน่าเบื่อนะครับนะฮะก็รสช.ยึดอำนาจแล้วก็ตอนนั้นก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวคราวนี้ในช่วงที่มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวไปเนี่ยใช้เวลา6เดือนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ตอนแรกจะเป็นฉบับถาวรครับแล้วตอนนั้นที่ร่างเนี่ยก็คือฝีมือของคุณมีชัยฤชุพันธ์คนนี้แหละครับคุณมีชัยฤชุพันธ์เข้าไปเป็นรัฐมนตรีให้กับบิ๊กสุด้วยใช่เป็นคนร่างมนูญด้วยแล้วก็เป็นเข้าใจว่าเป็นรองนายกอันนั้นคือหลังรัฐธรรมนูญ 3-4 ฉบับ2แล้วก็ในช่วงท้ายๆของบิ๊กสุเนี่ยตอนที่ท่านลงเนี่ยคุณมีชัยรักษาการแทนอันนี้ฉบับที่คุณมีชัยร่างเนี่ยใช้เวลา6เดือนร่างเสร็จเนี่ยนะครับเป็นฉบับที่15ฉะนั้นวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับฉบับนี้นะครับฉบับที่15ของปี2534ครับการรัฐประหารโดยรสช.หรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้มีการจับนายกรัฐมนตรีและยึดอำนาจรัฐโดยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีชั่วคราวคืออานันต์ปัญญารัฐธรรมนูญฉบับ2534นี้มิได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังการเลือกตั้งพรรคสามัคคีธรรมสนับสนุนโดยกลุ่มรสช.ได้คะแนนสูงสุดได้เสนอชื่อพลเอกสุจินดาคราประยูรเป็นนายกรัฐมนตรีจากเดิมเป็นณรงค์วงศ์วันเกิดการต่อต้านประท้วงโดยมีหัวหน้าผู้นำคือพลตรีจำลองศรีเมืองซึ่งเป็นนายทหารจบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปรรุ่น7ส่วนพลเอกสุจินดาคราประยูรเป็นนายทหารจบจปรรุ่น5นายทหารทั้งสองกลุ่มเคยมีความขัดแย้งทางการเมืองจากเหตุการณ์เมษาฮาวายภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินอานันต์ปัญญารชุนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534มีสาระสำคัญดังนี้มาตรา41กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา85แต่ให้ประธานวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งเป็นประธานรัฐสภา
และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรองประธานรัฐสภาตามมาตรา86ให้วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดจำนวน270คนมีวาระ6ปีวาระแรกให้จับสลากออกกึ่งหนึ่งเมื่อครบ3ปีนับจากวันแต่งตั้งส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีจำนวน360คนใช้วิธีเฉลี่ยจากฐานประชากรให้ได้จำนวนผู้แทนคงที่มีวาระ4ปีวุฒิสมาชิกมีอำนาจเข้าชื่อเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปและพิจารณาพระราชกำหนดตามมาตรา151และมาตรา219ให้คณะรัฐมนตรีมีจำนวนไม่เกิน48คนให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159เปลี่ยนสัดส่วนของตุลาการรัฐธรรมนูญตามมาตรา200มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่งตั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534ถูกแก้ไขเพิ่มเติม6ครั้งในปี2535มีการแก้ไข4ฉบับฉบับที่1แก้ไขมาตรา86ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาให้ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาและปรับโครงสร้างตุลาการรัฐธรรมนูญฉบับที่2ให้การประชุมในสมัยที่2ของรัฐสภาสามารถประชุมเรื่องอื่นนอกจากพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ฉบับที่3ให้ยกเลิกอำนาจในการเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปของวุฒิสมาชิกยกเลิกมาตราอื่นที่เกี่ยวกับอำนาจสมาชิกวุฒิสภาสมัยแรกที่ได้รับการแต่งตั้งฉบับที่4กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้แทนราษฎรการแก้ไขปี2538ฉบับที่5แก้ไขหลายหมวดเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และสามัคคีของคนในชาติการแก้ไขปี2539ฉบับที่6แก้ไขมาตรา211เพื่อให้สามารถจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับโดยมีการร่างโดยคณะกรรมการที่มาจากผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาอาชีพร่วมจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปนั่นคือรายงานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่15นะครับพุทธศักราช2534ครับครับ34เนี่ยมี2ฉบับฉบับชั่วคราวหลังรัฐประหารแล้วก็ฉบับถาวรปลายปีซึ่งใช้เวลาร่างประมาณ6เดือนครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเรือกาตรีฉลาดวรชัดนะครับซึ่งมีบทบาทถ้าจริงๆแล้วทุกคนคงจำได้ในยุคที่มีเริ่มมีการชุมนุมเริ่มมีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยเรือกาตรีฉลาดวรชัดนั้นอดอาหารครับนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกจารึกลงไปในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับมาจนถึงทุกวันนี้ครับนะครับสวัสดีครับท่านคุณฉลาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปิ้มครับคุณชูวัฒน์ครับอาจารย์ศิโรจน์ครับครับวันนี้เราก็รำลึกถึงอดีตเล็กน้อยนะฮะย้อนกลับไปหลายปีหลายกี่ปีแล้วเนี่ย2559โอ้โห24 25ปีได้ครับคือเป็นยังไงฮะเวลานั่งคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยผมประเด็นแรกผมอาจจะให้คุณฉลาดเปิดใจนิดนึงว่าเวลาคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรฮะว่าในวันนี้จดจำอะไรมากที่สุดจากสิ่งที่ทำในช่วงก็เศร้าใจฮะแล้วก็คิดว่าแทบจะไม่มีความหวังอะไรอีกเลยเพราะการต่อสู้นั้นผมไม่ได้ต่อสู้ตอนพฤษภาธมินอย่างเดียวนะครับทำต่อเนื่องมาตั้งแต่นายกเรียงศักดิ์เพราะผมไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับปี21อยู่แล้วและเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์6ตุลาเพราะฉะนั้นผมต่อสู้เพื่อที่เราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี21กับ34เนี่ยคือรัฐธรรมนูญมันก็มาในลักษณะพันเดียวกันนะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าตอนนายกเกรียงศักดิ์เนี่ยมันจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยส.ส.ไม่มีอำนาจนะอะไรที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหารเลย คือตอนนั้นเนี่ยนายกเกรียงศักดิ์เนี่ยกักตุนน้ำมันเพื่อที่จะทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับพรรคการเมืองครับโดยประชาชนเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดิน
แต่ผมไม่รู้จะทำยังไงขอให้เขาเปิดสภาเขาก็ไม่เปิดไปขอพรรคการเมืองเขาก็ไม่ให้ผลสุดท้ายผมก็เลยจะต้องอดอาหารทั้งน้ำและอาหารใช้เวลาเพียง36ชั่วโมงเขาก็เปิดประชุมรัฐสภาครับผมถามคุณฉลาดนิดนึงได้ไหมครับคือเท่าที่ผมจำความได้เนี่ยคุณฉลาดอดอาหารประท้วงบ่อยมากแล้วเรื่องที่อดอาหารเนี่ยจะคล้ายๆกันคือนายกต้องมาจากการเลือกตั้งรัฐมนตรีต้องมาจากประชาชนทำไมคุณอดคุณฉลาดถึงย้ำตลอดเวลาว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งไม่มันไม่มีทางเลือกครับนายกมาจากการเลือกตั้งกับแนวทางการต่อสู้ที่ผมเอานายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเพราะนายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่านายกมาจากส.ส.นะนายกมาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งโดยตรงหรือสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้เลือกมันมีสองแนวทางครับเพราะฉะนั้นถ้านายกมาจากทหารเนี่ยมันก็เหมือนยังเผด็จการเต็มรูปแบบนั่นเองไม่มีอะไรคือส.ส.ไม่มีความหมายเขาเรียกว่าระบบเผด็จการรัฐสภาครับแม้แต่ตอนสุจินดาคาประยูนเขายึดอำนาจเขาก็อ้างว่านี่คือระบบเผด็จการรัฐสภาทั้งที่รัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ได้ตอนข้าชายชุนวันเป็นนายกเนี่ยท่านก็ใช้รัฐธรรมนูญปี21นั่นแหละแต่เขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นนั่นเขาไม่ใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องที่การเรียกร้องต่อสู้นายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะคืออำนาจให้มาเป็นของประชาชนทีนี้ประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านต้องเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยวุฒิสมาชิกก็เป็นประธานรัฐสภาครับเราก็เคลื่อนไหวต่อสู้กันมาเป็นครั้งเดียวครั้งหนึ่งนะที่ผมบอกว่าทางนักเคลื่อนไหวหรือผู้อุดมการประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้พูดถึงแล้วก็ไม่ได้คิดเป็นประวัติศาสตร์ว่าตอนที่นายกเปรมเสนอปี26ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เอาข้าราชการประจำหรือเขาเรียกว่าให้เอาทหารเนี่ยเป็นข้าราชการด้วยแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นน่ะที่ผมอดอาหารประท้วงเนี่ยโดยพระสังฆสมเด็จสังฆราชทรงพระอนันต์เสนาขันธ์ศึกออกมาช่วยนักการเมืองไม่มีใครก็เอาผมสักคนนึงครับแม้แต่พรรคไวปัดก็เขาก็ให้ไม่เขาก็ไม่เอาด้วยเพราะมีคุณขอมาครับก็มันก็เหลือเชื่อว่าที่พอลงมติวาระ1วาระ2เนี่ยของคะแนนของเขาเป็นการท่วมทนครับแต่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องวางเว้นไป15วันผมก็อดอาหารประท้วงครับที่นาพระรูป15วันนั้นไปได้9วันก็เข้ามาลงมติวาระ3ครับแต่ลงมติวาระ3ไม่มันเหลือเชื่อจริงๆนะฮะว่าผมไม่มีพรรคการเมืองเลยผมไม่มีวุฒิสมาชิกไม่มีอะไรที่สนับสนุนผมเลยแล้วเขาก็แจกเงินแจกทองกันด้วยสนับสนุนนายกเปรมอย่างเดียวแล้วในเรื่องนั้นคุณขอมาด้วยแต่ว่าพอลงคะแนนเข้าจริงๆนับกันเป็นถึงสูสีกันเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงไปได้จนกระทั่งผมชนะ1คะแนนครับนายกเปรมลาออกไม่ใช่นับเป็นยุบสภาลาออกเลือกตั้งผมถามคุณฉลาดเรื่องสมัยพลเอกสุจินดาเป็นนายกนิดนึงไหมเพราะเราจะคุยเรื่องพฤษภา35กันเมื่อกี้เนี่ยพฤษภา35เกิดจากการที่พรรคการเมืองเนี่ยที่ชนะเสียงข้างมากไปเชิญทหารที่ยึดอำนาจมาเป็นนายกมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกเนี่ยไปเอาทหารที่ยึดอำนาจมาเป็นนายกพฤษภาทำเองนะฮะครับผมทำไมผมไม่ได้ยินเสียงทางนี้ครับครับชาติชาติได้ยินไหมไม่ค่อยได้ยินเสียงอาจารย์เลยครับไม่เป็นไรคุยได้ครับได้ยินครับอาจารย์ว่าไงครับทำไมพรรคการเมืองเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือตอนเขายึดอำนาจตอนนายกเปรมไม่รับตำแหน่งนี่ผมเป็นที่ปรึกษาให้สนตทนะฮะผมร่วมมือกับนักศึกษา
ทำกันแบบนิ่มนวลและไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นและนายกเปรมไม่รับตำแหน่งโดยให้นักศึกษาเข้าไปขอร้องตอนนั้นท่านก็คงจะเบื่อด้วยแล้วท่านแต่ที่จริงอ่ะท่านรับตำแหน่งแล้วเพราะฉะนั้นผมจะมาพูดถึงเรื่องพฤษภาธมินครับเพราะชาติชายเป็นนายกได้ประมาณ2ปีกว่าๆครับเกิดรัฐประหารขึ้นครับยึดอำนาจครับตอนยึดอำนาจเขามาจับผมที่บ้านพักแล้วก็เอาผมไปที่กองปราบแล้วก็ไปเจรจากันท่านวิโรจน์เปาอินเนี่ยเป็นคนเจรจากับผมว่าเขาไม่ให้ขอร้องไม่ให้ผมเคลื่อนไหวแล้วก็จะร่างรัฐธรรมนูญให้นายกมาจากการเลือกตั้งแล้วก็จะให้เป็นกระจายอำนาจออกไปอย่างให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ให้ผมขอร้องไม่ให้เคลื่อนไหวระหว่างที่เขายกร่างรัฐธรรมนูญผมก็โอเคผมก็บอกแต่เพียงก็ขอร้องว่าขอเขาว่าถ้าผมจะอดอาหารอะไรนี้ไม่เป็นไรเพราะใช่ไหมเขาก็ว่าเขาก็โอเคแล้วก็ปล่อยผมกลับบ้านไปเพราะผมเองผมก็กลับไปทำมาธุรกิจไปตามกระบวนการผมก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ส่งตำรวจติดตามผมตลอดเพราะตอนนั้นเครดิตที่ผมได้มาก็ตอนที่ผมชนะพลเอกเปรมนี่แหละมันถล่มทลายจริงๆมันเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่เขาสัญญากับผมเสร็จเรียบร้อยพอเขาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเขาก็จะเอานายกมาจากส.ส.นั่นแหละแต่ว่าในการร่างของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ระบุว่านายกต้องมาจากส.ส.หรือนายกต้องมาจากการเลือกตั้งเขาไม่ระบุเขาก็เขียนเหมือนเดิมนั่นเองแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าเพราะเขาจะเอาส.ส.มาเป็นนายกพอดีท่านมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดต่างประเทศเขาไม่ยอมนั่นก็สุจินดาคาบายูนก็เกิดมารับตำแหน่งครับพอประกาศรับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ประกาศปิดบริษัทแล้วผมไปประท้วงแล้วผมคิดว่าผมตายแน่นอน 100% แล้วผมไม่ยอมเพราะว่ามาสัญญาลูกผู้ชายกันพูดกันเขาก็ทหารผมก็ทหารแต่ผมถึงแม้จะยศเล็กกว่าเขาแต่ผมมีสัจจะประชาธิปไตยอยู่ในใจของผมครับผมก็ไปประท้วงที่หน้ารัฐสภาวันแรกๆ7วันแรกเนี่ยมีใครสนใจแต่ต่อมาเนี่ยพอคนประชาชนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆๆเข้าฝ่ายนักการเมืองฝ่ายพรรคการเมืองที่อยู่ในรัฐสภากลับหันเข้ามาช่วยเพราะเขาเป็นโอกาสของเขาเพราะเขาเป็นคนฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเขามาช่วยด้วยภายในสภาก็อลเวงกันพอสมควรครับแล้วก็กลุ่มของจำลองสีเมืองแต่พวกนี้เขามีพลังของเขาแล้วก็ชาวลิศยงใจยุทธชวนหลีกภัยพวกนี้มีสมาชิกอยู่ในตัวทั้งนั้นเลยที่ออกมาต่อสู้แล้วก็ตักเคลื่อนไหวอย่างหมอเวงหมอสันหมอครูประทีปอะไรเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรเอกชนในส่วนหนึ่งแล้วก็นักศึกษาที่ฟังจากนักวิชาการทั้งหลายก็เลยกลายเป็นเรื่องเกิดความรุนแรงขึ้นมาระหว่างการช่วงชิงอำนาจระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายทหารที่อยู่ที่หนักหนุนฝ่ายค้านครับครับที่ฟังจากการต่อสู้หรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเกิดจากฝ่ายเผด็จการเขานั่นกันเองเพราะว่าเราพลาดแท้ผมขอพูดจากหลักความของความเป็นจริงว่าระหว่างถ้าผมไม่มีมวลชนเข้ามาหนุนหลังฝ่ายค้านก็ไม่ทำไม่กล้าไม่ทำเพราะผมรู้ทับแท้ของสสอยู่แล้วครับขอบพระคุณคุณฉลาดมากนะครับเช้านี้นะครับครับขอบพระคุณนะครับครับผมครับเดี๋ยวในโอกาสหน้าพูดคุยกันอีกคือเมื่อกี้ท่านก็เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงรีคลายแม็กซ์จริงๆแล้วที่น่าสนใจคือว่าการเคลื่อนไหวของคุณฉลาดเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนพฤษภาธมินโดยที่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านพยายามจะบอกเราก็คือว่านักการเมืองในบางครั้งเนี่ยก็มีวาระทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ครับกว่าจะออกมาสนับสนุนประชาชนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสักพักครับคือคุณฉลาดเนี่ยไม่มีพรรคไม่มีพวกไม่มีส.ส.ในมือแต่เขาใช้วิธีการ
อดอาหารคุณฉลาดนี่หลายท่านลืมไปเป็นประชาธิปัตย์กทมครับเพราะเขต3เขตพญาไทยเฮ้ยผมพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมถามจารย์ศิโรจน์คุณชูวันหนึ่งเพราะว่าผมได้อ่านที่คุณมีชัยให้สัมภาษณ์ไทยรัฐพักหนึ่งละประมาณปีหนึ่งละเขาถามประเด็นเนี้ยแหละว่าที่คุณมีชัยเขียนรัฐธรรมนูญ2534เนี่ยมันนำไปสู่พฤษภาธมินหรือเปล่าครับคุณมีชัยก็บอกงี้จะพูดว่าเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญตอนปี2534ไม่ใช่วิกฤตรัฐธรรมนูญคุณมีชัยเนี่ยนี่เขาให้สัมภาษณ์ตอนช่วงที่เขาเพิ่งรับตำแหน่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นวิกฤตเพราะคนต่อต้านพลเอกสุจินดานะไม่ต้องการให้พลเอกสุจินดาเนี่ยมารับตำแหน่งหลังจากที่พูดว่าจะไม่รับตำแหน่งเพราะฉะนั้นที่เขียนไว้ว่านายกเป็นคนที่ไม่ต้องเป็นส.ส.นะแล้วเป็นได้เนี่ยพอถึงเวลาคุณอนันต์ปัญญารชุนซึ่งไม่ได้เป็นส.ส.พอเข้ามาเป็นแทนที่พลเอกสุจินดาตอนนั้นคุณมีชัยเขาบอกว่าคนก็เฮเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าเป็นวิกฤตของรัฐธรรมนูญมันเป็นวิกฤตของการที่คนที่ตอนแรกจะไม่เป็นนายกและอยู่ดีๆมาเป็นผมว่าคุณมีชัยก็พยายามจะบิดเบือนเหตุการณ์คือหนึ่งก็คือมันเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญแน่นอนเพราะว่ารัฐธรรมนูญคุณมีชัยเนี่ยเขียนเองให้นายกไม่ต้องมาจัดการเลือกตั้งขณะที่ก่อนหน้านี้31ถึง34เนี่ยคุณชาติชัยเป็นนายกนายกมาจากการเลือกตั้งคนเขาเห็นเขาชอบนายกที่มาจากการเลือกตั้งข้อ2คือคุณมีชัยงัดมุกว่าคุณอานันต์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่คนชอบก็แน่นอนเพราะคุณสุจินดาฆ่าคนทั้งประเทศน่ะคือถึงจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมถามนึงขอโทษนะคุณปึ้มตอนนั้นอาจจะยัง10ขวบอยู่ถึงจุดนั้นเนี่ยสิบกว่าขวบถ้าตอนนั้นเนี่ยคุณสุจินดาปราบปรามประชาชนแล้วมีคนตั้งคุณปึ้มเป็นนายกเนี่ยประชาชนก็ชอบไม่แต่ผมถามนึงอิชชูอย่างงี้คุณมีชัยเขาพยายามจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเอาสสขึ้นมาเป็นสมมติว่าไปเอาหัวหน้าพรรคชาติไทยเนี่ยคุณสมบูรณ์ระหงขึ้นประชาชนก็อาจจะยังไม่พอใจคือคุณมีชัยเขาพยายามจะบอกว่าคุณอนันต์มาเป็นเนี่ยความที่เป็นคนนอกเนี่ยเลยแก้ไขสถานการณ์ได้ไงจะรู้เข้าใจไหมคือบอกว่าเข้าใจเขาพยายามจะบอกว่าคนนอกบางครั้งเนี่ยแก้เกมได้แต่คนนอกคนแรกเป็นคนสร้างปัญหาจนเกิดการปราบปรามจนประเทศสูญเสียนานาชาติต่อต้านประเทศไทยไม่เคยมีการที่ประเทศไทยถูกต่อต้านหลังปี35อย่างนั้นมาก่อนนะฮะคือคุณมีชัยพูดถูกคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาในเชิงหลักการอยู่ว่าไอ้คุณอนันต์ไม่ได้มาจากสสเลยทำไมคนยอมรับแต่อย่าลืมว่าคุณสมบูรณ์ระหงเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับเพราะคุณสมบูรณ์ระหงเนี่ยไปสนับสนุนพลเอกสุจินดาอ๋อคือเป็นยุคเป็นพรรคร่วมที่สนับสนุนให้พลเอกสุจินดาขึ้นเป็นนายกแล้วเกิดการตายหมู่กันเกิดขึ้นในกรุงเทพเพราะนั้นคนก็เลยไม่ยอมรับคุณสมบูรณ์ไปด้วยที่ต้องมีความรับผิดชอบเพราะนั้นมันไม่เคยพิสูจน์หรอกแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันสะท้อนมาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยคนโอเคมันเป็นระดับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคือคุณมีชัยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับจะพิสูจน์อีโก้ตัวเองบางประการว่าเขาไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญผิดพลาดเลยไม่เคยเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญก็แค่นั้นแหละแล้วเคสของคุณอนันต์เนี่ยเป็นคนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีลักษณะเพราะคือบอกอย่างชัดเจนว่าผมอยู่แค่3เดือนผมมาเพื่อจัดการเลือกตั้งไม่เหมือนกับพลเอกสุจินดาที่มาแล้วบอกว่าอยู่ยาวคือคุณมีชัยเนี่ยคุณชวัฒน์ก็พูดถูกแต่ทั้งหมดนี้ที่เราคุยกันมันมีความสำคัญเพราะว่าคุณมีชัยไม่ใช่คาแรคเตอร์ในประวัติศาสตร์คุณมีชัยเป็นคาแรคเตอร์ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของจริงเรียลไทม์ในปัจจุบัน คือร่างรัฐธรรมนูญที่เรากำลังจะไปทำประชามติอยู่เนี่ยมาจากคนเดียวกันที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เราเพิ่งวิเคราะห์เมื่อกี้นี้ครับเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีคุณค่าไม่ใช่แค่ทางประวัติศาสตร์มันเป็นสิ่งที่สามารถนำมาคิดวิเคราะห์ถึงปัจจุบันได้คือผมว่าถ้าไปถามคนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์พฤษภาคม35นะครับว่าอีก24ปีถัดไปคุณมีชัยจะเป็นคนร่างของประเทศอีกครั้งนึงเนี่ยในวันนั้นไม่มีใครเชื่อนะฮะเพราะภาพลักษณ์ของคุณมีชัยใกล้ชิดกับพลเอกสุจินดาซึ่งปราบปรามประชาชนมากแล้วก็เข้าใจว่าคุณมีชัยก็เป็นหนึ่งในคนซึ่งปกป้องพลเอกสุจินดาจนนาทีสุดท้ายว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดครับหลังจากมีการเสียชีวิตของประชาชน 3-4 วันแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีการปกป้องแบบผมจำได้ว่าข่าวชิ้นนี้ที่เพิ่งออกมาที่คุณมีชัยให้สัมภาษณ์ในไทยรัฐนี่นะผมก็คงจะรู้สึกเห็นใจคุณมีชัยอยู่ในระดับหนึ่งก็ดีเฟนต์ตนเองแกคงจะรู้สึกว่ามีบาดแผลลึกๆอยู่ในใจว่าแกทำให้คนตายเหมือนกันนะไม่แต่อิชชูคือว่าผมรู้สึกว่าคุณมีชัยก็ยังบอกว่าคนที่เปลี่ยนคำพูดเนี่ยคือบิ๊กซูครับคือทำไมโยนไอ้บาปก้อนพฤษภาคมมาที่เขาอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่านั่นคือความพยายามที่จะอธิบายแต่ว่าอย่างที่บอกคือรอบนี้คือที่เคยวิเคราะห์ไงคือเป็นการแก้มือคุณมีชัยด้วยคือถ้าร่างนี้ผ่านเนี่ยแก้มือจากอะไรเป็นแน่ใจนะฮะคือถ้าผ่านแล้วไม่นำไปสู่ความขัดแย้งขั้นรุนแรงอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกคนจะลืมฉบับ 3-4 หรือเปล่าแต่มันไม่ดีอย่างนั้นไงร่างฉบับนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดไม่มีใครฟันธงได้ว่าข้างหน้าจะไม่เกิดอะไรเพราะรัฐธรรมนูญมันแก้ยากมากมันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยแก้ไม่ได้เลยอ่ะครับผมว่าเดี๋ยวต้องคุยเรื่องนี้ต่อเพราะว่ามีความซับซ้อนพักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะครับชั่วโมงที่2ของ Wake Up News ฮะเรื่องที่คุยในประวัติศาสตร์
เรื่องกับปัจจุบันเนี่ยมันคนละเรื่องกันครับแต่ว่าถ้ามันเชื่อมโยงกันเองเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันฟ้องตัวมันเองนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าอิเล็กโทรลักส์นิวส์ชั่วโมงที่2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งความเอาผิดผู้ว่าสุขุมพันธ์ตามมติสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีอุโมงค์ไฟ39ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกยังไม่ต้องใช้มาตรา44จัดการนายกรัฐมนตรีท้าเครือข่ายสงฆ์หากเคลื่อนไหวกดดันตั้งพระสังฆราชพร้อมใช้คำสั่งคสช.จับไม่ละเว้นขณะที่รองนายกวิษณุระบุนายกมีอำนาจพิจารณาก่อนเสนอทูลเกล้าศาลอนุญาโตตุลาการถาวรชี้ขาดรัฐบาลจีนไม่มีสิทธิ์ขยายกำลังทหารบริเวณทะเลจีนใต้พื้นที่พิพาทหลายประเทศด้านรัฐบาลจีนย้ำจุดยืนเดิมไม่สนใจคำพิพากษาเอามาสู่ Wake Up News นะครับนี่เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเบจิงเนี่ย refuses to accept Hague Maritime Ruling ครับนะฮะเราอาจจะไม่มีเวลาลงรายละเอียดเยอะมากเพราะว่ามันมีเรื่องกฎหมายซึ่งคำวินิจฉัยศาลออกมาแต่ว่าถ้าคุณดู headline นี้ก็ในประเทศคนก็สนใจคนต่างชาติก็สนใจเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่พิพาททางทะเลหมู่เกาะสปรัดลีย์ที่จีนแย่งกับหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยตกลงอย่างน้อยในกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยฟิลิปปินส์ชนะนะครับครับแต่นี่เป็นศาลอนุญาโตตุลาการนะฮะแต่ผมอ่านข่าวนี้ผมรู้สึกว่าจีนกับอเมริกาเริ่มเหมือนกันมากขึ้นในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะก็คือตอนนี้มีความชอบธรรมอย่างเดียวคือกองกำลังทัพใหญ่เท่านั้นแหละคือประเทศที่จะเอาเรือรบไปลาดตระเวนในน่านน้ำของโลกเนี่ยก็ไม่ต้องฟังศาลที่เฮกแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะมีเวลาพูดถึงนะครับแต่เรื่องที่เมื่อกี้เราตกค้างนิดนึงคืองี้เมื่อกี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องขอโทษนิดนึงเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวบ๊อบบิ๊กสุเนี่ยท่านยังอยู่เมื่อกี้อาจารย์จิโร่บอกว่าไปฆ่าคนทั้งประเทศซึ่งไม่ใช่มีการปราบปรามประชาชนปราบปรามประชาชนอะไรเงี้ยเดี๋ยวท่านเพราะว่าผมจะเล่าเกร็ดนิดนึงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือคาแรคเตอร์ในพฤษภาธมินเผื่อคุณชูวัฒน์อาจารย์จิโร่อาจจะมีอะไรเสริมบิ๊กสุยังอยู่ผมเคยไปตอนนั้นผมเรียนอยู่อเมริกาไงอายุ10กว่าขวบนี่แหละคนก็เกิดคนก็ฝรั่งก็มาถามผมว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยผมก็บอกผมก็ไม่รู้สิเขายึดอำนาจอีกรอบอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่อะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าผ่านไปกลับมาพอเริ่มทำงานแล้วครับไปกินอาหารอิตาลีที่ร้านจิอานี่ผมรู้แล้วจะเล่าเรื่องอะไรผมจะบอกคุณร้านผมรู้แล้วจะเล่าร้านจิอานี่เนี่ยนะบิ๊กสุชอบไปกินข้าวครับแล้วบิ๊กสุก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาที่โต๊ะผมก็รู้สึกโอ้โหยิ่งใหญ่นะผมก็เลยบอกว่ายังอยู่เดี๋ยวถ้าบอกว่าฆ่าคนทั้งประเทศเดี๋ยวมีฟ้องแน่โอเคโทษนะไม่มีไม่เป็นไรไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดผมจำผิดแล้วก็ผมจำช่วงนั้นเพราะว่าบังเอิญรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ยในยุคบิ๊กสุในยุคคุณนันคือพ่อผมเองมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มศึกษาการเมืองไทยว่ามันใครเป็นใครก็รับใช้มาตั้งแต่สมัยนั้นเลยอันนี้คุณชูวัฒน์แรงแต่เช้าเลยนะแรงแต่เช้าเลยนะโอเคเอานี้ไว้ก่อนโอเคโอเคแฟกสมัยนั้นคุณชูวัฒน์ไปชุมนุมผมเป็นกรรมการบริหารสนท.รุ่นคุณปริญญาเดี๋ยวนะสนท.ที่เป็นนักศึกษาเป็นแกนนำหนึ่งในสมาพันธ์ประชาธิปไตยเนี่ยโอ้โหครับผมก็โอ้โหต้องเล่ากันว่านักศึกษามันมีกี่คนไปชุมนุมมีน้อยมากฮะจริงจริงคุณศิโรจน์ก็อยู่ในเครือกันคุณศิโรจน์เนี่ยเป็นอาจจะเป็นนักศึกษาคนแรกมั้งที่โดนจับผมโดนจับนะฮะไอ้ท่านศิโรจน์โดนจับเหรอฮะฮิ้วขึ้นรถสน.ชนะสงครามไปใช่ตอนนั้นนักศึกษาเขาจะปาใสกันกลางมิถุนาผมจำได้คือตอนนั้นเนี่ยผมมีหน้าที่ปาใสในเวลาที่พวกผู้นักศึกษาไม่ขึ้นปาใสแล้วพอมีคนมาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นปาใสกันมันผมจะเป็นคนขึ้นพูดก่อนเป็นคนซึ่งเป็นเป้าหมายของการโดนจับก่อนร้อยวันตอนนั้นร้อยวันการรัฐประหารแล้วพอโดนจับในความซาบซึ้งคือไม่มีพวกผู้นักศึกษาคนไหนไปช่วยเลยนะฮะช่วยมีเขาก็ปาใสกันต่อแต่สิร้อยก็แหมเขาก็ช่วยกันอยู่เขาจะปาใสกันต่อไปอาจารย์แบบคิดแบบประชาธิปไตยแบบนี้มาตั้งแต่เรียนที่ธรรมศาสตร์ถูกต้องฮะโอ้โหแต่ว่าอีกคนที่มีบทบาทในการคอยเคลียร์นักศึกษาก็คือคุณวิโรจน์เปาอินซึ่งตอนนี้ก็อยู่เพื่อไทยครับนะครับตอนนั้นท่านน่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสุดยอดสุดยอดนะครับแต่ตอนนั้นคือนักศึกษาเลยฮะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากมายเลยฮะมันมีเกรดที่จะเสริมอีกในอนาคตคือยุคนั้นเนี่ยไม่มีนักการเมืองออกมาต้านรัฐประหารเลยนะมีแต่นักศึกษากลุ่มเดียว
แล้วตอนหลังนักการเมืองก็เริ่มขยับออกมานักการเมืองมีแต่เขายังไม่กล้าเขายังไม่กล้าแต่มีครับผมประชาธิปัตย์เนี่ยมีการติดโปสเตอร์ทั่วกรุงเทพว่าต่อต้านการยึดอำนาจแต่ติดอยู่วันสองวันก็โดนดึงออกนะฮะแต่ว่ามีทีนี้ผมคิดว่ากลับมาที่เรื่องปี3435ที่เราคุยผมว่ามันมีความน่าสนใจ2เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่าปี35เนี่ยนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคือคุณสุจินดาพลเอกสุจินดาคราประยูรเนี่ยเป็นนายกโดยคำเชิญของสสของพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากครับในสภาเวลานั้นได้สส79คนนะในสภาทีนี้ความน่าสนใจหรือความท้าทายเมื่อเทียบกับการเมืองปัจจุบันก็คือว่าขณะที่พลเอกสุจินดาเนี่ยได้รับคำเชิญจากพรรคที่ได้เสียงข้างมากในเวลานั้นเนี่ยยังถูกประชาชนต่อต้านได้ในอนาคตเนี่ยถ้ามีนายกรัฐมนตรีซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกแล้วได้รับเสียงสนับสนุนจากสว250คนซึ่งแน่นอนว่าความยอมรับของประชาชนจะน้อยกว่าพรรคการเมืองด้วยซ้ำไปเนี่ยทำไมถึงมีความมั่นใจว่านายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งภายใต้การผลักดันของสว250คนจะเป็นปึกแผ่นมั่งคนได้ต้องบทเรียนมีอย่างแน่นอนคือถ้า250บวกกับพรรคที่ได้เสียงข้างน้อยสมมติ150สมมติมีพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยแต่ว่าพรรคที่แพ้เลือกตั้งบวกกับสว250คนเนี่ยตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันก็ไปไม่ได้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ประชาชนไม่ยอมรับแต่ผมคิดว่าภาพแบบนั้นจะไม่เกิดไงคือถ้าเกิดคุณมีแค่สสแค่150คนเนี่ยคุณบริหารประเทศไม่ได้เพราะว่าการบริหารส่วนใหญ่การชงพรบการออกพระราชบัญญัตินี่มันยังต้องใช้เสียงสสอยู่ในวาระแรกการพิจารณาเขาก็จะใช้เสียงข้างมากเหมือนกันแต่ก็มีสวร่วมโหวตด้วยแล้วก็ร่วมคุมอีกทีว่าถ้าเกิดไม่ใช่คุมไม่ได้หรือว่าเป็นสสที่คุมไม่ได้เนี่ยสวก็จะพิจารณาโทษคุณได้ก็ไม่ง่ายแต่ว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกวันนี้เนี่ยคนได้บทเรียนมาแล้วคนได้เห็นคุณูปการของนายกที่มาจากการเลือกตั้งแบบมากมายมหาศาลเหลือคณานับแล้วประเพณีการปกครองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าเกิดวิกฤตแน่ต่อให้เป็นคุณอานันต์ก็ตามแต่ก็เชื่อได้เลยว่าทหารก็คงจะมีบทเรียนจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยแต่ผมยังอยากกลับไปถึงว่าต่อให้เป็นคุณอานันต์ที่คนยอมรับได้เพราะว่าคนเอกสุจินดามีลักษณะพิเศษแล้วก็มีคือมันมีการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากแล้วคนรู้สึกว่ามันถึงจุดนั้นมันต้องเป็นใครสักคนซึ่งหยุดแล้วไงมันคือเหตุการณ์มันไปและชั่วคราวใช่แล้วก็หนึ่งก็คือหยุดอันที่สองคือชั่วคราวสถานการณ์มันไปถึงขั้นอย่างนี้นะก็คือว่ามันมีการปราบปรามประชาชน 3-4 วันมีคนตายที่ราชดำเนินจำนวนมากขณะเดียวกันก็มีคนไปชุมนุมที่รามคำแหงต่อในจังหวะที่ทุกคนก็รู้ว่าทหารจะไปปราบปรามการชุมนุมที่รามคำแหงแน่เพราะฉะนั้นความตึงเครียดในสังคมมันสูงมากคุณปื้มคือคนเห็นการตายที่ราชดำเนิน3วันติดกันเนี่ยคนก็ไม่เลิกแล้วคนไปชุมนุมต่อที่รามคำแหงแล้วชุมนุมแบบจริงจังมากคือเอารถแก๊สมาล้อมมหาวิทยาลัยไว้หมดเลยเพื่อไม่ให้ทหารบุกไงอารมณ์สังคมมันไปขนาดนั้นแล้วเพราะจังหวะนั้นเนี่ยคุณอนันต์มาคนมันหยุดเกมได้แล้วไงครับคือจังหวะที่คุณอนันต์มาเนี่ยคือมีความชอบธรรมตรงที่ว่าคุณอนันต์เนี่ยเป็นอิสระจากกองทัพคือไม่ยอมให้กองทัพบงการเพราะนั้นเขาต้องการจะรื้อกองทัพด้วยครับคือกองทัพไร้ความชอบธรรมมากเพราะสังหารประชาชนครับเขาก็เลยต้องการหวังว่าคุณอนันต์จะเป็นคนกลางจริงๆที่จะมารื้อกองทัพในภาวะชั่วคราวคนก็เลยยอมครับก็เรื่องนี้คงยังเล่ากันอีกยาวนะครับรัฐธรรมนูญห้องเรียนนะครับคืนนี้ต่อนะครับใน Tonight Thailand แล้วก็พรุ่งนี้ในเวกัปด้วยมาดูประเด็นที่เป็น most share นะครับในเว็บไซต์ของ Voice TV นะครับมีข่าวคราวหลายเรื่องนะครับที่เป็น most share นะครับไปเริ่มกันที่เรื่องของหลวงปู่พุทธอิสระกันก่อนนะครับรับแล้วนะฮะคือมูลนิธิของวัดของหลวงปู่นั้นซื้อที่ดิน300ไร่ในเขตป่าสงวนจริงนะฮะราคา3ล้านกว่าบาทนะครับ300ไร่3ล้านเองฮะใช่ๆก็อันนี้แหละฮะก็เป็นประเด็นที่วิจารณ์กันเยอะไม่มีโฉนดไม่มีนั่นด้วยนะฮะผิดหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีหรือไม่กฤษฎีกายันคณะสงฆ์ตั้งสังฆราชได้เมื่อไหร่นายกจะเสนอชื่อสมเด็จช่วงประเด็นที่ทุกคนยังพูดกันอยู่เยอะนะครับข่าวนี้มันคอนทราสต์กันดีนะข่าวบนนี่คือบุกป่าสงวนยังไม่รู้จะดำเนินคดีมั้ยข่าวล่างเนี่ยไม่มีคดีแต่คนอ้างว่ามีคนวิจารณ์ก็เลยยังไม่อยากเสนอเป็นสังฆราชแล้วเป็นเรื่องพระทั้งคู่นะแล้วก็เพื่อไทยเย้ยสุขุมพันธ์สร้างอุโมงค์รถไฟฟ้ายังเร็วกว่าสร้างอุโมงค์ระบายน้ำหรือมันอุโมงค์ไฟอ่ะมันมีอุโมงค์ไฟด้วยไหมอุโมงค์ไฟนี่ก็คดีแล้วคือมันมีอุโมงค์ไฟอุโมงค์เยอะเลยคือผมสงสารอาจารย์สุขุมพันธ์จริงๆก็นะฮะ Human Rights Watch เรียกร้องปล่อยตัวนักกิจกรรมโหวตโนก็ยับปล่อยคือศาลให้ปล่อยแต่ว่าข้อข้อหายังอยู่นะครับให้ดูข่าวต่อไปประยุทธ์วอนประชาชนคำนึงถึงคุณค่าของรัฐธรรมนูญก่อนตัดสินใจรับไม่รับนะฮะเย่โอเคนะครับถ้าได้อ่านยังหาอยู่นะฮะเราโหลดมาอ่านแล้วบางคนเราอ่านตั้งแต่แรกแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อ่านใต้โต๊ะต้องหมดไปโอ้โหก็สน.พระราชวังประกาศล้างบางแก๊งบกคืออันนี้เขาพูดถึงเรื่องแก๊งไถค่าที่จอดรถโอ้ยพวกนี้เขาทำหากินเล็กน้อยจะกวาดล้างเขาด้วยเหรอเฮ้ยคุณปื้มไม่เคยไปแถวคลองหลอดไม่ผมโดนผมยอมจ่ายว่าพวกนี้เขาไม่มีตังค์ก็จ่ายเขาหน่อยไม่เป็นไร
ก็มีตังค์นะอะไรกันนักหนาเนี่ยแก๊งแต่ก็คือควรจะกทมควรจะจัดการเลยฮะสังสุวพันธ์ล่านจะพิจารณาปมตั้งกษัตริย์อย่างรอบคอบก็คงรอบคอบฮะใช้เวลานานเหลือเกินคือคุณรอบคอบนานขนาดเป็นปีก็คงรอบคอบมากเดี๋ยวก็คือคุณสุพันธ์ยังมีชีวิตอยู่ฮะเพิ่งมกราคมจนไม่แต่ว่าคือแบบมันไม่ไหวฮะเรื่องนี้มันไม่ไหวไงเดี๋ยวโดนฟ้องฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยโอเคอันนี้จะสิโรดเจ้าหน้าที่บุกยึดจดหมาย 2,000 ฉบับปลุกระดมประชาชนความล่างเฮ้ยมันอะไรฮะเนี่ยคือจดหมายประชาชนไปยึดทำไมอ่ะก็คือเขาบอกเป็นจดหมายชวนให้คนทำรัฐธรรมนูญที่ลำปางแต่เราไม่เห็นเนื้อในนะฮะเป็นอย่างไรเป็นฉบับไหนก็ในภาพก็คือเป็นซองสีขาวมีตาคุดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามครับกกต.หรือเปล่าไม่รู้โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพูดถึงเรื่องแต่คุณก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละครับพูดถึงเรื่องหม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยไปฟังเสียงจริงมีเสียงทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป๊อกนะฮะเรื่องของการเอาผิดผู้ว่าเนี่ยว่าตกลงปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปยื่นเรื่องแจ้งความกับผู้ว่ากทม.เรื่องอุโมงค์ไฟที่แบบสวยสวยมากนะ39ล้านเนี่ยนะฮะครับท่าทีของรัฐบาลในการเอาผิดหม่อมสุขุมพันธ์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะมีซาวไบท์ของทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกอนุพงศ์นะลองฟังทั้งสองท่านดูใครนะสตช.ครับของกระทรวงยุติธรรมยังดิสตช.นี่ท่านนี่เรียกยังไม่ถูกเลยฉันเป็นประธานอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวให้ทางนี้เขาสอบก่อนสิมันเป็นเรื่องของความผิดของหน่วยงานเนี่ยเมื่อขึ้นมาเขาต้องสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนนะแล้วแต่แล้วมันก็ถ้ามันเห็นแล้วมันมีมูลมีต่างๆเขาก็จะต้องนำสู่เข้ากระบวนการนะสตช.เขาก็มีอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็มีทั้งหน่วยงานตรวจสอบทั้งหน่วยงานตรวจหน่วยงานอิสระเลยอีกเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าเวลานี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา44ในการเข้ามายังก็เจ้าหน้าที่ก็แต่งตั้งคณะกรรมการนะกรรมการก็สอบสวนข้อจริงมาหลังจากได้ข้อจริงก็ถึงจะมาว่าเป็นประการใดนะส่วนเมื่อแจ้งความแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจจะต้องสืบสวนสอบสวนดำเนินตั้งคดีนะดำเนินการไปการจะพิจารณาตำแหน่งปลดหรือไม่ปลดหรือพิจารณากับท่านผู้ว่าได้นี่คือต้องรอให้คงต้องเป็นเช่นนั้นต้องรอให้คดีเสร็จคงต้องเป็นเช่นนั้นให้มีข้อเท็จจริงก่อนให้สรุปคณะกรรมการสืบข้อจริงแล้วก็ดูตามระเบียบตามกฎหมายที่จะดำเนินการได้เรื่องนี้สื่อก็ลุ้นกันเหลือเกินเพราะว่าดูเหมือนว่าบรรยากาศในรอบนี้คือเวลาเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ชนกันเองเนี่ยสื่อมันไปด้วยครับเราดราม่ากับข่าวได้ว่าเออถ้าเขาเอาผิดหม่อมสุขุมพันธ์ถึงขั้นปลดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือบรรยากาศของการรายงานข่าวเรื่องนี้ไงในสื่อเนี่ยตอนนี้ผมสนุกสนานเหลือเกินผมไม่รู้บรรยากาศของสื่อเนี่ยคือลุ้นว่าเขาจะเอาผิดหรือลุ้นว่าเขาจะช่วยกันเพราะว่าถ้าคุณปื้มชูภาพในเดลี่นิวเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยนะมีเฮดไลน์สองเรื่องนะฮะข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะฮะของ Daily News กับมติชนนะฮะถ้าดูข้างล่างเนี่ยนะข้างล่างจะมีภาพนะฮะอ๋อมีภาพข้างล่างเดี๋ยวผมจะชูทั้งเล่มสักครู่เดี๋ยวเขาจะซูมเข้ามานี่ฮะบิ๊กป๊อกนี่ฮะคือขณะที่เราเห็นข่าวว่าผู้สื่อข่าวไปถามว่านายกใช้มาตรา44มั้ยบิ๊กป๊อกจะฟ้องหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เขาก็เอาภาพแบบนี้คู่กันอ่าฮะคือคุณอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาดไทยกับผู้ว่าเดินนุ้งนิ้งคุยกันก็เลยไม่รู้ในมุมมองของสื่อเนี่ยคงเป็นภาพเก่าไม่แน่ใจคงไม่น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่มั้งฮะแต่ว่าเขาก็เดินคุยกันได้คำใหญ่คือบิ๊กป๊อกสั่งแต่ว่าให้ปลัดไปทำหน้าที่แทนถึงขั้นชนกันหรือเปล่าแบบว่าไม่เอาแล้วหม่อมสุขุมพันธ์อันนี้เขาไม่ได้ใช้อำนาจคสช.นะฮะครับสั่งนี่เขาหมายถึงในฐานะมหาดไทยเป็นผู้กำกับดูแลที่จริงแล้วกทม.เนี่ยเป็นหน่วยงานอิสระต้องถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระตามหลักการแล้วก็คือมท.เนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยกับกทม.แต่กฎหมายก็ยังให้มท.กำกับครับแต่ตอนนี้มท.ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกทม.เพราะว่าสมาชิกสภากทม.ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นคนตั้งหมดเลยหลังการยึดอำนาจครับแล้วทำไมไม่ใช้กลไกนั้นในการตรวจสอบหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ล่ะแต่สตง.ก็ตรวจสอบไงครับแต่สตง.ก็กัดเรื่องนี้ไม่ปล่อยจริงๆนะฮะถ้าคุณดูในมติชนเขาอีกแบบนึงนะฮะมท.1นะฮะฟันอุโมงค์ไฟแจ้งเอาผิดชายหมูนะครับส่วนคุณวิลาศจันทร์พิทักษ์เนี่ยที่แถลงข่าวเรื่องนี้ในแต่ละครั้งก็จะมีประเด็นที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ประเด็นก็มันขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อวานคุณวิราชเปิดเผยเรื่องมีการซื้อเรือนะครับซึ่งคุณวิราชบอกว่ามันวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้อันนี้ตามที่คุณวิราชพูดนะทั้งเรือทั้งรถทั้งที่ขัดพื้นมีเรือซึ่งวิ่งในแม่น้ำไม่ได้ตามคุณวิราชเล่านะฮะแล้วก็มีรถซึ่งวิ่งด้วยพวงมาลัยซ้ายซึ่งคุณวิราชก็บอกเอ๊ะมันจะวิ่งในถนนประเทศไทยได้หรือเปล่ารถคันเล็กจังเลยทำไมแพงเลยมีหลายเรื่องฮะตอนนี้แต่ว่ามันตรงกันข้ามกับมุมมองที่คนกรุงเทพมีตอนเรื่องหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์หรือเปล่าว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นคนซึ่งมีปัญหาเรื่องแบบนี้
คอร์รัปชันเรื่องมัวหมองเรื่องอะไรต่างๆน้อยที่สุดแต่ว่าทำไมตอนนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับท่านมันกลายเป็นมีแต่เรื่องอย่างนี้หมดเลยไปคิดว่าเป็นคนของประชาธิปัตย์แล้วจะไม่มีปัญหาเข้ามากับภาพลักษณ์ตอนจะลงเนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะฮะมันมีความต่างอยู่แค่ประการเดียวคือประชาธิปัตย์ไม่เอาแล้วคือเมื่อประชาธิปัตย์ไม่เอาเนี่ยข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็จะลอยมาและสังคมก็จะเริ่มซื้อข้อกล่าวหานั้นว่าเป็นเรื่องจริงผมรู้สึกรอบนี้ผมเห็นใจหม่อมสุขุมพันธ์แต่ผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องประชาธิปัตย์หรือเปล่ามันเป็นบทเรียนสำหรับผู้นำทางการเมืองไงว่าถ้าคุณเป็นผู้นำทางการเมืองในที่สาธารณะเนี่ยคุณต้องมีพรรคการเมืองคุณต้องมีฐานเสียงสนับสนุนจากประชาชนทีนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ตอนนี้ไม่มีแล้วไงโดนลุมจากทุกฝ่ายคุณเป็นหม่อมราชวงศ์คุณเป็นอดีตอาจารย์ซึ่งเป็นแปลว่าถ้ามีฐานเสียงแล้วเรื่องทุจริตจะไม่ข่าวจะไม่เฉาโชว์อย่างนี้เหรอฮะก็อาจจะใช่นะก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดยังอยู่กับปชปเนี่ยคุณคิดว่าคุณวิลาศจะออกมาแฉทุกวันอย่างนี้เหรอก็คงจะไม่ก็ไม่ใช่แต่มันควรจะมีหน่วยไหนขึ้นมาแฉใช่ไหมใช่ก็อาจจะมีแต่ว่ามันอาจจะไม่แรงเท่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่โหมกระแสขนาดนี้ไงแล้วก็คุณก็จะไม่มีใครคอยช่วยคุณไงใช่ไหมคุณเจอประชาธิปัตย์โหมคุณเจอเพื่อไทยซ้ำใช่คุณเจอรัฐมนตรีมหาไทยจากคสช.บอกว่าฟ้องคุณแน่ครับชีวิตคุณจะเหลืออะไรฮะอย่างเงี้ยค่อยน่าเชียร์ประชาธิปัตย์จัดประเด็นเพื่อไทยซ้ำคสช.ฟ้องสงสารคุณชายหมูสงสารขนาดที่นี่ผมมีการ์ตูนของบางกอกโพสต์เดี๋ยวเจอละการ์ตูนบางกอกโพสต์นะการ์ตูนบางกอกโพสต์เขาแรงนะโอ้อันนี้แรงมากนะฮะแรงก็ไปฟ้องบางกอกโพสต์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะให้ดูนิดนึงหน้าในโอเคหม่อมสุขุมพันธ์อันนี้โหดมากอันนี้โหดอันนี้โหดนิดนึงนิดนึงกล้องซ้ายมาละนี่โอเคหม่อมสุขุมพันธ์อันนั้นคืออิเล็กทริกช็อคนะฮะอิเล็กทริกเทอราปีอันนี้เป็นไฟอีกแบบฮะโอ้โหอันนี้โหดนะฮะอันนี้บอกว่า turn on the light แต่เดี๋ยวก่อนเขา New Year Light Show เขาไม่ได้บอกเดี๋ยวมีปัญหาทางกฎหมายแล้วโอเคคืออย่างนี้เขาไม่ได้พูดถึงอาจารย์สุขุมพันธ์เขามีแต่คำว่า Bangkok Governor ผู้ว่ากทมซึ่งเป็นใครก็ได้จะอย่างนั้นก็ได้ แต่ว่าแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องพิจารณากันไปแบงกอกกัวเนอร์มีหลายคนนะคืออย่าเพิ่งไปฟันธงอืมบางทีเนี่ยโอเคมันน่าสงสัยอยู่ว่าแอร์โบ๊ทมันมีไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะเรือดับเพลิงรถดับเพลิงขนาดเล็กทำไมต้องเป็นสเปคนั้นอะไรเงี้ยมันน่าสงสัยอยู่แต่ผมว่าอย่าเพิ่งฟันธงใช่แต่เรื่องนี้ถ้าหม่อมสุขุมพันธ์จะรู้สึกไม่ดีเนี่ยผมเห็นใจท่านแต่ท่านต้องเล่นให้ถูกจุดท่านก็ฟ้องคุณวิลาศไปท่านก็เล่นปชปท่านจะเล่นมหาไทยท่านก็เล่นให้ผู้ใหญ่ชนผู้ใหญ่ไปเลยสื่อก็รายงานตามเนื้อผ้าใช่โอเคพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อนะครับยังมีอีกหลายเรื่องรวมทั้งประเด็นที่ไม่รู้จะไปสามารถยื้อไปถึงได้ขั้นไหนแต่ว่าใน7วันมีพระจะชุมนุมหรือเปล่าเรื่องการตั้งสมเด็จพระสังฆราชตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ใกล้ดูเหมือนทางคณะสงฆ์เองโดยพระเมธีเองเตรียมออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็กดดันว่าถ้า7วันไม่มีการตั้งสมเด็จพระสังฆราชตกลงเป็นรัฐของใครในประเทศไทยเป็นของใครคือตรงนี้เป็นการเคลื่อนไหวซึ่งเราจะต้องเป็นในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งก็ออกมาดิกฎหมายเขามีหรือเปล่าคำสั่งกสช.เขาว่าไงชุมนุมเกิน5คนได้หรือเปล่าออกมาสิจับวันนี้ไม่ได้ก็จับพรุ่งนี้ใครทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะใครทั้งนั้นน่ะผมไม่ได้พูดถึงที่กล่าวชื่อไปหรอกทั้งหมดนั่นแหละวันนี้จับไปแล้วก็จับพรุ่งนี้ไม่ได้ก็มะรืนนี้ยังไงก็โดนจับอยู่ดีแหละเพราะมันผิดกฎหมายผมไม่ปล่อยปละละเลยหรอกจะเอาไงล่ะจะเอาให้มันเละเทะไปหมดปล่อยใครจะทำก็เขาทำเหรอยื่นคำขาดกับผมอย่างนี้ได้เหรอผมควรเป็นคนยื่นคำขาดมากกว่าไหมผมจะไปทำเลยต่อไปคุณก็ไปให้เครดิตอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแล้วคุณจะอยู่กันได้ยังไงผมอยากจะรู้นะเขาออกมาแล้วคุณได้อะไรหรือเขาไม่ออกมาแล้วคุณจะได้อะไรก็เป็นได้อะไรสักอย่างได้ข่าวเขียนแต่ประเทศชาติมันจะยังไงก็ช่างมันก็เอาสิเอาเขียนเข้าไปท่านนายกบอกว่าผมควรจะเป็นคนยื่นคำขาดไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งผมควรจะเป็นยื่นเป็นผู้ที่ยื่นคำขาดไม่ใช่ว่าฝั่งนู้นมายื่นคำขาด7วันจะชุมนุมเขาเป็นใครถ้ามองในแง่ acting เนี่ยนะฮะช็อตที่นายกบอกว่ารัฐของใครเนี่ยออสการ์ดารานำฝ่ายชายคือความแม่นยำของไดอะล็อกบทที่พูดออกมาทามมิ่งเป๊ะมากเพราะว่าท่านพยายามจะสื่อสารว่ามันไม่ใช่เป็นประเทศนี้ไม่ใช่เป็นของพระกลุ่มนึงที่เลือกที่จะเคลื่อนไหวกดดันเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามีน้ำเสียง2 อย่างคือมันไม่ใช่ประเทศของพระแต่เป็นของคนอื่นโอ้มันมองได้หลายมุมแต่มันเป็นประโยคเด็ดจริงๆคือเป็นประโยคที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นเฮดไลน์หนังสือพิมพ์เนี่ยแบบแรงเลยล่ะโอเคถ้ามองในแง่acting ในแง่ timing เนี่ยแต่
แต่ถ้ามองในแง่แฟกต์เนี่ยเรื่องนี้มีปัญหาเพราะว่าท่านพูดเหมือนกับว่าพระที่ยื่นคำขาด7วันเนี่ยเขาจะมาชุมนุมจะมาปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลซึ่งไม่ใช่กลุ่มพระเมธีธรรมจารย์เจ้าคุณประสานเขาพูดอย่างชัดเจนว่า7วันเนี่ยอย่ารอให้นายกเนี่ยมีท่าทีเรื่องสมเด็จพระสังฆราชซึ่งกฤษฎีกาตีความแล้วว่ามติมหาเถรสมาคมตั้งแต่มกราคมถูกต้องชอบธรรมทุกอย่างลูกบอลของการแต่งตั้งจึงไปอยู่ที่นายกจะทูลเก้าเมื่อไหร่เขาบอกว่า7วันเนี่ยเขาจะรอดูหลังจากนั้นเขาจะหาลือกันพูดถึงลูกบอลเนี่ยลูกบอลเนี่ยมันอยู่ที่ห้องนายกตั้งนานแล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าผู้ตรวจการพยายามยื้อเรื่องให้เดือนแล้วฮะครับสิ่งที่เจ้าคุณประสานพูดเนี่ยก็คือให้ทำตามหน้าที่ใช่ที่ควรจะทำในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอาณาจักรสงฆ์จึงจะได้เดินหน้าต่อใช่ไหมก็เท่านั้นเองแต่ทำไมเมื่อไปถึงนายกกลายเป็นเหมือนกับว่าพระจะมาชุมนุมจะมาล้อมทำเนียบแล้วนายต้องประกาศว่าอำนาจรัฐนี้เป็นของใครผู้ที่พยายามยื้อเรื่องนี้ให้กับนายกเนี่ยก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็หลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้วเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่ถอยสิ่งที่สุดยอดที่สุดคือเมื่อวานนี้เนี่ยเลขาธิการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณรักเกชาแช่ฉายเนี่ยเขาบอกอย่างนี้อาจารย์ชโรจน์เขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ระบุว่ารัฐบาลมีกฤษฎีกาวินิจฉัยแล้วไม่ต้องฟังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้นั้นเนี่ยแม้ว่าคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่มีผลผูกพันกับหน่วยงานต่างๆเหมือนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ตามแต่อย่าลืมว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ทำหน้าที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญต่างกับกฤษฎีกาที่เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษารัฐบาลก็คือว่ากฤษฎีกาที่เขาตีความมาเนี่ยเป็นเพียงคำปรึกษาให้กับรัฐบาลมันไม่มีผลอำนาจผูกพันองค์กรใดๆก็ตามก็คือว่าเอาง่ายๆคือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยผมดูคือเขาแสดงว่าศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าสำนักงานกฤษฎีกานะครับฟังจากคุณรักเกชาเมื่อวานนี้เนี่ยคือไม่ฟังไม่สนใจไม่สนใจไม่ถอยจีนเลยยื้อต่อสุดยอดสุดยอดผมกำลังสงสัยว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณหรือรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยจะถูกสังคมโจมตีว่ายังไงผู้ตรวจการบอกว่าความเห็นกฤษฎีกาไม่สำคัญรัฐบาลไม่ต้องติดตามแต่ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นชอบกฤษฎีกาแต่ละครั้งจะบอกว่าเนี่ยต้องฟังแต่พอตีความออกมาตรงข้ามก็จะบอกว่าอ๋อเป็นเพียงที่ปรึกษามันคุณจะเห็นมุกนี้บ่อยนะใช่ใช่แต่คราวนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินนี่เป็นองค์กรของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะเราไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่รัฐพูดขนาดนี้คือแต่ที่จริงก็ถูกนะฮะกฤษฎีกาก็เป็นทางที่เป็นที่ปรึกษาแต่ที่งงกันก็คือทำไมเขายื้อเรื่องนี้ขนาดนี้ผู้ตรวจการเขามีธงไงฮะแล้วมันมาจากไหนธงก็ไม่ทราบคือธงมันคือโอเคโทษทีอาจารย์จะโลดจะเสริมอะไรไหมเมื่อกี้ไม่คือผมรู้สึกว่าเราพูดถึงพระเมธีธรรมจารย์เจ้าคุณประสานเยอะเลยอยากจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ข้อมูลกับฟังซึ่งอาจจะฟังนายกพูดแล้วตกใจว่าเอ๊ะพระจะมาม็อบหรือเปล่าจะได้รู้ว่าเขาพระเขาพูดอะไรนะพระเขาพูดอย่างนี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือขออนุโมทนากฤษฎีกาซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลนะฮะที่พิจารณาเรื่องต่างๆอย่างเป็นธรรมนะฮะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องชุมนุมนะนายกอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็2ก็บอกว่าขอให้รัฐบาลทำหน้าที่ตามกฎหมายให้ถูกต้องนะครับข้อ3คือขอให้รัฐบาลฟังความเห็นให้ครบถ้วนข้อ4ก็คือขอให้กลุ่มบุคคลที่สร้างเรื่องสร้างสถานการณ์เพื่อไม่ทำตามกฎหมายสร้างมลทินให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมีความสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษกับใจเลิกปฏิบัติการดังกล่าวเสียนี่จะคุณประสานคือไม่เห็นมีตรงไหนพูดเรื่องจะไปชุมนุมแต่ว่าอะไรเลยไงแต่ว่าคำพูดที่ใช้ก็แบบก็แรงเหมือนกันนะกับแต่เขาไม่ได้พูดถึงนายกในแง่รุนแรงไม่ได้ขู่จะเคลื่อนไหวอะไรนะไม่มีเลยแต่ว่านายกเนี่ยคือบางทีผมไม่รู้ว่าคนที่ให้ข้อมูลนายกในเรื่องต่างๆเนี่ยให้ข้อมูลจริงหรือข้อมูลที่ไม่จริงกับนายกถึงแบบแอคชั่นรุนแรงขนาดนั้นไงแต่ปฏิสื่อก็ถามเขาจะเอาช่วงที่เป็นไฮไลท์ที่สุดที่แบบโดนที่สุดมาพูดให้นายกฟังเนี่ยคือชักไม่แน่ใจว่า เสียงต้านการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมีเฉพาะคุณไพบูลย์หรือหมอมโนหรือหมอมโนหรือพุทธศิระเท่านั้นเพราะตอนกฤษฎีกาตีความออกมาทุกคนก็เงียบหมดแล้วนะใช่หรือว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นแค่ตัวนายกเองที่ไม่อยากเดินหน้าเรื่องนี้ต่อแต่ว่าการที่พูดก็เลยงงแต่คุณชวัฒน์การที่ผู้ตรวจการตั้งใจยื่นเรื่องแล้วก็ยื้อแบบนี้ต่อไปมันก็แสดงว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่นอกข้างนอกแสดงว่ามันอาจจะมีความพยายามปั่นกระแสแบบนี้ต่อว่ามีความไม่เห็นด้วยเพื่อให้ลงล็อกกับบางกลุ่มที่บอกว่าเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยก็อย่าเพิ่งแต่งตั้งแต่มันไม่มีในเรื่องนี้ในโลกที่จะไม่มีคนเห็นด้วยพร้อมใจกันทุกเรื่องนะฮะใช่ฮะแต่ว่าแต่ในแง่ของคนที่ไม่อยากแต่งตั้งเขาก็จะบอกว่ามันมีคนไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นต้องไม่ตั้งไงแล้วก็อิชชูนึงที่ต้องติดตามต่อไปคือการตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่อันนี้ก็สนุกนะซึ่งไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องทั้งหมดนี้หรือเปล่าคือว่าก็ยังมีความพยายามที่จะเสนอชื่อคนเดิมกลับมาทั้งที่สนช.โหวตไม่เอาไปแล้วรอบนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกศึกนึงครับผมให้ดูพาดหัวไทยโพสต์นิดนึงอันนี้ก็มันขึ้นไปอีกนะฮะ
่านเองนะครับผมไม่อ่านนะก็ฮึ่มฟันม็อบผมอุตส่าห์ไม่อ่านนะโอ้โหผมไม่อ่านเออโอ้โหอันนั้นคืองี้เพราะฉะนั้นสื่อบทบาทในเรื่องนี้ด้วยอาจารย์ศิโรจน์สื่อกระตุ้นให้คนยิ่งแบบประสาทจะคิดเรื่องนี้ไทยโพสต์ดีกว่าฮะอย่าเรียกว่าสื่อคือผมรู้สึกว่าผมอ่านไทยโพสต์เนี่ยผมรู้ไทยโพสต์ตอนนี้ใหญ่เท่ามหาเถรสมาคมแล้วคุณจะเจอการถอดยศพระทุกวันพระธรรมชโยก็จะถูกเรียกว่าธรรมมีวัฒนกายก็ถูกเรียกว่าไอ้ขบวนการจานบินเจ้าคุณประสานก็ถูกเรียกว่าคือใช่คราวนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศของสื่อสำนักอื่นที่เขารายงานเรื่องนี้ให้7วันตั้งสังฆราชสงขยับตู่หึ่มอย่า กดดันนี่อันนี้คือข่าวสดครับนะครับอันนี้คือข่าวสดนะฮะผมหันกล้องไหนดีโอเคนะโอเคอันนี้กล้องขวานะโอเคโอเคนี่7วันเพราะฉะนั้นต้องตกลง7วันนี้มาจากใครฮะหรือท่านเมธีก็บอกว่า7วันก็เจ้าคุณประสานก็บอกว่า7วันจะดูว่านายกจะทำอะไรนี่ขีดเส้นเบรกตู่7วันแต่ว่าสายผมจะลึกก็เลยเรื่องนี้ให้7วันครับนะฮะ7วันแล้วจะมีม็อบหรือเปล่าหรือจะแก้ทำหนังสือกดดันในรัฐบาลเขาบอกว่า7วันจะรอดูท่าทีของผู้เกี่ยวข้องหลังจากนั้นเนี่ยทั้งหมดก็จะมาหารือร่วมกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการใช้คณะสงฆ์ไปกดดันรัฐบาลเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาท้าทายหรือข่มขู่อำนาจรัฐเพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้คนฟังจะได้สบายใจครับครับส่วนกฎหมายเป็นอย่างไรเนี่ยฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามนะครับซึ่งเป็นรองนายกด้านกฎหมายตอบเรื่องนี้ด้วยว่านายกมีอำนาจในการพิจารณาชื่อก่อนนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นะครับลองฟังรองนายกวิษณุจากเมื่อวานนี้เราจะนำขึ้นกราบบังคมทูลก็ต้องเสนอมาที่นายกครับงั้นขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนที่นายกจะนำขึ้นกราบบังคมทูลในการที่นายกจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลนั้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยแม้แต่บางครั้งเป็นตำแหน่งในองค์กรอิสระด้วยซ้ำไปที่สภาก็คัดกันมาแล้วด้วยซ้ำไปนายกรัฐมนตรีก็สามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้บางอย่างเหมือนกันส่วนจะใช้เวลามากน้อยก็แล้วแต่ความยากง่ายของเรื่องเพราะว่าเวลานำความขึ้นกราบบังคมทูลนั้นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการถ้าหากว่ามันผิดพลาดเขาเอาผิดที่ผู้รับสนองยิ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคุณมีชัยที่กำลังจะลงประชามติเขียนเอาไว้ในมาตรา1ซึ่งไม่เคยเขียนมาก่อนก็เขียนไว้ว่าในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นให้ผู้รับสนองพระราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบนั่นคือรองนายกวิษณุนะฮะแน่นอนคือผู้รับสนองพระราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบไปแล้วแต่ว่าขั้นตอนคือทำไมมันใช้เวลานานเหลือเกินตอนนี้เราจะเห็นการขยับตอบคำถามอย่างที่คุณชวัฒน์พูดเมื่อกี้ไงว่าเอฟไฟซึ่งไม่เห็นด้วยเขาจะทำยังไงต่อผมคิดทำแบบที่อาจารย์วิษณุทำเนี่ยแหละคือมีผู้ไม่เห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยอยู่ไปทุนก้าวไม่ได้เพราะทุนก้าวเนี่ยผู้ทุนก้าวก็จะมีปัญหาแต่กฤษฎีกาในรอบนี้เนี่ยเขาโยนกลับไปเขาบอกว่าผมไม่ลงมือให้ใช่คือแต่ว่าผลของกฤษฎีกาเนี่ยโอเคบอกว่านายกต้องรับผิดชอบในฐานะผู้สนองพระบรมราชโองการแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันเท่ากับว่ามติของมหาเถรสมาคมเดิมไม่โมฆะไม่โมฆะคืออิชชูคือว่ารอบนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยหน้าแตกแล้วหน้าแตกในแบบที่รู้ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วพวกก็รู้ว่ากฎหมายคืออะไรคือที่เรานั่งคุยเรื่องนี้ในรายการเนี่ยมันค่อนข้างเป็นมติในแวดวงวิชาการอยู่แล้วตั้งแต่แรกก่อนที่ผู้ตรวจการจะยื่นแต่คุณดันไปยื่นเองทั้งที่คุณรู้ว่ากฎหมายมันเป็นไงมันไม่ใช่มติวิชาการอย่างคือทุกคนในประเทศนี้อ่านมันสามัญสำนึกมันสามัญสำนึกเข้าใจตรงการใช้มา20ปีทุกคนเห็นตรงกันหมดผู้ตรวจการอุตริไปยื่นเรื่องแต่แรกเนี่ยคนก็นั่งดูแล้วว่ากฤษฎีกาไม่สามารถตีความออกมาเป็นอย่างอื่นได้แล้วมันเป็นปัญหาเพราะคนที่ผลักดันที่มีการยื่นก็เป็นคนซึ่งมีตำแหน่งทางการเมืองซึ่งรัฐบาลตั้งเขามาไงครับคือคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยก็เป็นคนในเครือข่ายแม่น้ำแม่สายมันเลยจะกลายเป็นเรื่องของรัฐบาลไปด้วยไงเรื่องของการบริหารงานถ้าไม่บริหารตามระเบียบและกฎหมายเนี่ยมันมีปัญหานะถ้าบอกว่ามีเสียงค้านเนี่ยมันค้านได้ทุกเรื่องนะอยู่ดีวันนี้คืนนี้ไม่พอใจข้าราชการไม่อยากจ่ายเงินเดือนก็บอกมีเสียงค้านเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามกฎหมายมันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรต่อในเรื่องนี้ใช่ไหมทีนี้สิ่งที่ผมกำลังกลัวก็คือว่าในเมื่อบางกลุ่มซึ่งไม่อยากจะทำเรื่องสังฆราชตามกฎหมายตามกฤษฎีกาวินิจฉัยเนี่ยยังอยากจะทำอย่างเดิมต่อเนี่ยสิ่งที่เราเห็นต่อจากนี้ก็คือการสร้างกระแสของคนไม่เห็นด้วยสร้างกระแสผ่านสื่อว่ามีคนไม่เห็นด้วยแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องคดีเกี่ยวกับสมเด็จช่วงซึ่งมันจะถูกปั่นมากขึ้นเรื่อยๆทีเพราะมันจะเป็นช่องทางเดียวในการสกัดเรื่องพระสังฆราชตามกฎหมายแล้วไงคือนายกต้องมั่นใจในอำนาจของตัวเองตามกฎหมายและนายกจะต้องรู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายแต่นายกก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายครับครับครับมีเมื่อกี้มีอะไรที่อาจารย์ชูรสจะชูป่ะมีการ์ตูนการเมืองลองดูการ์ตูนดีกว่าครับไปที่ประเด็นอื่นบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเราลองดูการ์ตูน Post Today ก่อนนะครับ Post Today ตัวนี้นะครับการเมืองเห็นไหมลองซูมมานะมาตรา61ครับนะฮะมาตรา61นี่คือพรบประชามติครับแต่มีรูให้เต่าวิ่งเข้าไปมีเต่าที่มีพานธรรมนูญผมคิดว่าก็คงหมายถึงประชาธิปไตยอ่ะโอเคคือกว่าจะได้เนี่ยคุณต้องลอดรูซึ่งเล็กมากซึ่งมีกำแพงมาตรา61ขัดขวางประชามติขวางอยู่ใช่ใช่คือการ์ตูนิสเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าแทบจะทุกคนในประเทศเนี่ยเล่นประเด็นนี้หมดแล้วว่า
ประชามติเนี่ยมันไม่เอื้อกับครั้งนึงที่เป็นประชาธิปไตยเมื่อวานเราก็เห็นกรุงเทพธุรกิจก็เล่นแบบนี้แหละมันเป็นกำแพงนะพรบเนี่ย11กับศูนย์รักษาความสงบดูเดลินิวมากฮะเดลินิวก็เล่นประเด็นคล้ายๆกันเดลินิวช่วงหลังนี่ผมชอบการ์ตูนเขามากเลยนะตอนเด็กมัวแต่ไปอ่านไทยรัฐครับเดลินิวหรืออะไรก็ได้ครับเราที่เราเตรียมไว้ครับของกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจนะกรุงเทพธุรกิจนี่เล่น 2-3 วันแล้วนะฮะอ่ะให้เข้าใจก่อนตัดสินใจไปลงประชามติตัวใหญ่นะร่างรัฐธรรมนูญมีข้อดีมากมายส่วนข้อเสียก็มีเล็กมากอันนี้เรียนแบบไอ้แว่นสายตาเวลาเขาวัดเราแทบไม่เห็นเลยแทบมองไม่เห็นค่อยๆเล็กลงค่อยๆเล็กลงมันตรงใจคนนะคือเรานึกถึงว่าทุกวันนี้สื่อของรัฐก็ให้ข้อมูลแทบจะเป็นด้านเดียวนะคนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่กล้าพูดอะไรครับมีเอกสารเห็นต่างกฎหมายบอกว่าไม่ผิดจับเข้าคุกบุกประชาไทยครับมีเดลินิวสิครับมีเดลินิวอันนึงครับอีกสักหนึ่งชิ้นได้ไหมอีกสักหนึ่งชิ้นนะฮะมีของยังเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อยังมีอีกหลายประเด็นรวมทั้งดัชนีคอร์รัปชันนะฮะเดือนล่าสุดพบว่ามีปัญหาหลายเรื่องนะฮะรวมทั้งเรื่องตำรวจเรื่องซื้อตำแหน่งเรื่องอะไรช่วงหลังของคุณขวดของคุณป้อมนี่ผมชอบอันนี้พีคมากนะฮะอันนี้เป็นเบ็ดที่ตกลงมาแล้วเหยื่อก็คือฝ่ายต่างๆที่เคลื่อนไหวในช่วงนี้ใช่ไหมคุณจุวัฒน์เขาเขียนว่าพรบประชามติแล้วก็มีดันตกเหยื่อประชาธิปไตยใหม่มีอะไรเยอะไปหมดเลยใช่พวกนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมเป็นเหยื่อของครับพรบนี้ประชาชนเป็นเหยื่อเสมอมาอยู่แล้วโอ้โหครับนี่พูดจากคนที่เป็นเหยื่อเหมือนกันในช่วงนี้นะฮะครับนะฮะพูดถึงเรื่องนี้เราก็มีคำถามประจำวันที่เราถามท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อคืนนี้ในคำถาม Wake Up News Question of the Day คุณคิดว่าการจับนักข่าวและค้นสำนักข่าวเรามีภาพประกอบด้วยซึ่งเป็นภาพที่ดึงมาจากที่ประชาไทยโดนค้นเมื่อวานนี้ครับควรเกิดขึ้นในยุคในช่วงประชามติหรือไม่คือมันไม่ควรเกิดทุกยุคอยู่แล้วครับคำถามนี้มันชี้นำชัดเจนเลยนะคำถามนี้ชัดเจนเลยนะมันไม่ควรเกิดขึ้นคุณผิด61วงเล็บ2ชัดเจนแล้วฮะคำถามนี้โดนแน่ๆก็คำตอบก็ดีนะฮะคำตอบมีดีๆมากคุณจูวัฒน์ฮะนักข่าวมันเทวดาเหรอนักข่าวอ๋อเพราะฉะนั้นจับนักข่าวก็ได้ถ้าเขาทำผิดนี่ผู้ชายธรรมดาใช่แต่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดไงใช่คือถ้านักข่าวทำอะไรผิดก็จับได้ส่วนนักข่าวโทษทีฮะการแสดงความเห็นต่างนั่นแหละผิดโอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนี้เขาพูดหรือว่าเขาประชดเขาคงประชดคุณดารุณีบอกว่าหน่วยรัฐทำเกินไปจนกลายเป็นการคุกคามเสรีภาพของสื่อและประชาชนนี่ชัดเจนคุณอเล็กโซบอกว่าควรค้นให้หมดไหนๆก็อยากค้นแล้วห้ามอะไรได้ก็ค้นเถอะครับแต่ก็ไม่เจออะไรผมเห็นข่าวประชาไทยผมมีความรู้สึกเรื่อยๆว่าสักวันหนึ่งเราก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันก็แต่มันไม่มีอะไรให้ดูไงนี่คือความเศร้าของทั้งหมดคือเขาอุตส่าห์ทำงานกันอันนี้มันเสียเวลาทำงานอย่างสมมติผมโดนคนนี่คุณก็จะเจอแต่หนังสือภาษาอังกฤษหรือบทความภาษาอังกฤษซึ่งคุณก็จะคุณเอาเวลาไปจับอาบผมนวดที่อยู่แถวนั้นดีกว่าเออจริงใช่ไหมครับเวียอยู่นั่นใจร้ายมากเลยคือจริงอ่ะสน.สุริศักดิ์คงไม่อยากมาเขาก็ต้องมาโอเคตามหน้าที่ไม่ว่าเขาเดี๋ยวก็อาจจะมาอีกรอบแต่คนที่มานี่เกิดแล้วนะเพราะว่าสาวกรีดการ์ดหล่อมากตำรวจที่ไทยเนี่ยท่านคือผมเบื่อผู้หญิงเดี๋ยวดีมากคือคุณโดนเขาบุคคลคุณยังคิดอีกว่าตำรวจหล่อเนี่ยผมว่าเขามีสิทธิ์นะสังคมไม่เขามีสิทธิ์ด้วยอัธยาศัยดีครับโอเคอันนี้เป็นเวกัมนิวคำถามประจำวันนะครับนี่คุณชวัฒน์เก็บไปดูที่บ้านได้ขอบคุณมากครับครับส่วนอัพนิวส์อัปเดตในช่วงนี้นะครับก็มีหลายๆเรื่องนะครับถ้าไปที่ในสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าเบอร์นีแซนเดอร์นะครับซึ่งเป็นผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งของเขาให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างที่เขาเดินทางไปช่วยนางคลินตันหาเสียงที่นิวแฮมเชียร์หลังจากที่เจรจากันมาอย่างยาวนานให้คลินตันนำนโยบายของแซนเดอร์ไปปรับใช้เพราะฉะนั้นก็สำหรับคนที่เชียร์เบอร์นี่ก็ต้องหันไปเชียร์ฮิลลารีแทนครับน่าจะมาเต็มร้อยไหมฮะก็มาไม่ก็อีกคนหนึ่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์อ่ะก็แล้วแต่คุณชอบแล้วกันถ้าคุณชอบแบบนั้นเลือกเท่าไหร่ก็ฮะแต่ว่าบางคนอาจจะชอบทรัมป์นะผมเห็นอย่างคุณวิกรมกรมดิษฐ์เขาบอกว่าชอบดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์รุนแรงดีอ่ะเราชอบทรัมป์ด้วยเรื่องประหารชีวิตแต่ทรัมป์ยังไม่กล้าบอกว่าจะประหารชีวิตแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอีกหน่อยก็อาจจะชอบเพราะมีนกเงือกเหมือนกันคือคุณวิกรมไม่มีนกเงือกฮะมันไปแล้วแต่ที่ทางการยืนของคุณวิกรมนี่ก็คงต้องมายืนฝั่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆฮะเพราะเด่นกว่าฝั่งไหนฮะฝั่งที่ล้าสมัยไปแล้วไม่ฝั่งแรงฝั่งเชียร์ประหารชีวิตไม่แต่มีก็คนที่มีอารมณ์ร่วมกับปรากฏการณ์ทรัมป์กับดูเตอร์เต้แล้วก็ปรากฏการณ์แม้กระทั่งบิ๊กตู่ในปัจจุบันนะคือมันเหมือนกับว่าฝ่ายที่ชอบความสะใจอะไรอย่างเงี้ย
ชอบความเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็จะโดนดีใช่แต่ผมรู้สึกว่าฝ่ายนี้บางทีต้องไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าความสะใจหรืออำนาจรัฐที่มันเต็มที่เนี่ยคนสะใจช่วงแรกแต่ผ่านไปสัก5ปี10ปีนึงคนด่ารับหลังหมดเลยนะเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์ไหนในประวัติศาสตร์ในสังคมไหนที่ประชาชนชมพวกผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจแบบสุดโต่งขนาดนี้แล้วผ่านไปอีก20ปีคนก็ชมไม่มีทุกคนที่ใช้เนี่ยผ่านไปสักพักคนเขาลุมประนามคุณทั้งนั้นแต่บางคนอยากมีชีวิตเป็นอมตะโดยไม่สนใจไงว่าเป็นอมตะนั่นน่ะจะเป็นซาตานอมตะหรือจะเป็นฝ่ายดีอมตะขอให้ชีวิตเป็นอมตะพูดถึงเรื่องของบรรยากาศในบ้านเมืองเนี่ยนะอดีตนายกนะครับดร.ทักษิณชินวัตรได้เคยไปพูดที่งาน World Policy Institute แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าในวารสารของ World Policy Journal เนี่ยที่ซึ่งเพิ่งเผยแพร่มาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้เนี่ยนำบทสัมภาษณ์นั้นฉบับเต็มมาลง ซึ่งอดีตนายกทักษิณได้พูดถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับว่าสว.มาจากการแต่งตั้งนั้นจะมีปัญหาอย่างไรแล้วก็พูดถึงบรรยากาศการเมืองในประเทศด้วยในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความปรองดองเนี่ยผู้คนที่สัมภาษณ์คุณทักษิณของWorld Policy Journal เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของความสมานฉันท์เนี่ยต้องการทำอะไรบ้างจึงจะสามารถสร้างความปรองดองได้ครับอดีตนายกทักษิณบอกว่าถ้าต้องการปรองดองผู้นำต้องมีใจใหญ่อย่างเนลสันแมนเดลาถ้าคุณเป็นผู้นำต้องการความปรองดองคุณต้องเข้าใจคนทั้งสองฝ่ายมองหากลไกที่ทำให้คนหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่เอาแต่ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนท่าทีที่คุณพูดจาท่าทีที่คุณแสดงออกต้องแสดงความเป็นผู้นำแสดงให้เห็นว่าคุณรักประชาชนจริงๆที่เหลือก็ไม่ยากแล้วครับก็กลไกที่จะไปสู่ตรงนั้นเนี่ยนะคุณทักษิณบอกว่ามีกลไกหลายอย่างนะแต่ทัศนคติต้องมาก่อนคุณมีทัศนคติที่ดีแล้วคุณก็จะหันหน้าเข้าหาคนอื่นค้นพบกลไกร่วมกันนะฮะแล้วก็ถามถึงว่าถ้าเป็นรัฐบาลนี้คุณจะยกเลิกนโยบายอะไรบ้างเนี่ยนำนโยบายอะไรมาใช้บ้างคุณทักษิณบอกว่ามีเรื่องต้องทำเยอะแยะเพราะเกือบ10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้วางแผนอนาคตเลยพวกเขาพยายามวางโครงสร้างอำนาจที่ชนชั้นนำและกลุ่มนั้นดังเดิมจะสามารถกลุ่มบังเหียนประเทศชาติได้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ฉบับเต็มต้องไปอ่านใน World Policy Journal แต่ World Policy Journal หรือว่าสถาบัน World Policy นี่เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงจริงนะคือสังเกตว่าตอนที่มีข่าวว่าคุณทักษิณไปที่เนี่ยคนก็คนแหลกว่าสถาบันนี้สถาบันนี้เป็นใครกลุ่มแขวะเงียบหมดเลยคือสถาบันนี้ใหญ่จริงน่าเชื่อถือจริงแล้วกลุ่มแขวะเนี่ยพูดตรงๆนะขอโทษนะไม่มีศักยภาพจะไปถูกเชิญไปแต่คือคุณทักษิณดูสุขุมคัมภีรภาพมากนะฮะในการตอบแม้ว่าถ้าเกิดฟังเสียงคุณทักษิณเนี่ยจะดูก็พูดจาแบบสไตล์แกนะฮะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยคือไม่คิดจะกลับมาเล่นการเมืองแล้วแน่ๆแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่คิดอะไรต่อประเทศนี้นะครับก็นะคัมภีรภาพครับคัมภีรภาพนะฮะพูดถึงทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะในขณะที่เรื่องดัชนีความโปร่งใสของไทยนั้นอาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เมื่อคืนรายงานในรายการกลางคืนไปพอสมควรแล้วเรื่องประเด็นของการวิ่งเต้นขึ้นเป็นรองสารวัตรเนี่ยนะฮะเรื่องการซื้อขายตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นประเด็นขึ้นมาครั้งหลังจากที่กลับมาอยู่ในข่าวว่ามีการจ่ายกันถึง 700,000 ครับครับจ่ายถึง 700,000 เพื่อได้เป็นสารวัตรสารวัตรนะแค่นั้นเนี่ยต้องจ่ายถึง 700,000 เลยหรือนะฮะครับก็แปลว่าผลประโยชน์มันเยอะนะฮะมันมาถึงประเด็นนี้จนได้ในที่สุดคนก็วิ่งไปถามท่านนายกเมื่อวานนี้ว่าเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะลองฟังท่านพลเอกประยุทธ์ครับตำรวจร้องเรียนกันเองว่ามีการซื้อขายตำแหน่งก็สอบอยู่ให้เขาสอบแล้วก็มาสิก็มาแจ้งมาหาผมเนี่ยที่ทำเนียบเนี่ยร้อยตำรวจเอกอะไรเนี่ยมาไม่ต้องไปกลัวใครทั้งนั้นหรอกมาหาผมเนี่ยผมจัดการให้ก่อนที่สอบไปสอบมาแบบไม่ใช่อีกแล้วเจ้าตัวมาไปเถกแล้วมันอะไรกันนักหนาผมไม่เข้าใจไปเรียกมาให้สำนักงานเขาดำเนินการอยู่แล้วมันก็ไปพูดส่งเดชไม่ได้ถ้าไปพูดแล้วบอกอยู่ดีไม่ได้พูดหรือพูดไม่เข้าใจแล้ววันนี้เข้าใจแล้วไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการพูดกลับไปกลับมาไม่ได้ไปให้สั่งการไปแล้วเรียกตัวมาสอบสวนใครเรียกเงินนะไปหาตัวคนเรียกเงินมาเดี๋ยวมันก็เจอเองอ่ะผมไม่ปล่อยอยู่แล้วปตร.บอกว่ามอบหมายให้ทางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรเนี่ยไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ร้อยตำรวจเอกสน.นิมิตใหม่แจ้งความเอาผิดร้อยตำรวจเอกสน.บางรักกล่าวหาว่าอมเงินจำนวน 700,000 บาทที่อ้างว่าเป็นเงินวิ่งเต้นขอเลื่อนตำแหน่งเป็นสารวัตร
โดยส่วนตัวไม่เชื่อว่ามีการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีนี้น่าจะเป็นการเรียกรับเงินกันเองระหว่างร้อยตำรวจทั้งสองคนอันนี้ยิ่งเป็นอะไรที่ตลกไปกันใหญ่นะ เพราะว่าคือถ้าวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งในแบบที่โอ้โหใหญ่โตในแบบที่สังคมชอบพูดถึงอันนั้นเนี่ยจะเป็นดราม่าที่แบบมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแต่มันไม่มีอะไรใหม่อันนี้คือร้อยตำรวจสองคนแบบเงินโทษทีแค่เจ็ดแสนครับมันเลยแบบก็แปลว่ามันตลกอ่ะมันตลกร้ายเหมือนกันนะใช่แต่ว่ามันก็ที่จริงเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะถามประชาชนประชาชนก็เชื่อไงคือเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นนายกนะถ้าคุณเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยคุณต้องเชื่อไว้ก่อนว่ามีจริงแล้วสร้างระบบไม่งั้นถ้าเกิดให้ใครมารายงานถามว่าเขามารายงานเขามาฟ้องนายกเนี่ยแล้วเขาจะกลับไปทำงานยังไงเขาจะมีชีวิตอยู่ยังไงอ่ะครับเพื่อนก็ไม่เอาเพื่อนก็จะลุมกระทืบเอาอะไรเงี้ยมันไม่มีทางหรอกมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะนั้นเรื่องแบบนี้ต้องเชื่อไว้ก่อนระวังระบบป้องกันแต่ว่าก็คงไม่มีสมัยไหนทำหรอกฮะเดี๋ยวเรามีอีกหลายประเด็นในช่วงหน้านะครับแน่นอนพูดถึงเรื่องการทำผิดทำถูกเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานว่าตกลงแล้วหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยไปซื้อที่ดินในเขตป่าสงวนจริงหรือไม่นะฮะแล้วก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการที่จีนนั้นไม่ยอมรับอำนาจศาลไทบิวโนที่ตัดสินพื้นที่พิพาททางทะเลที่มีกับฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะสักครู่กับเดี๋ยวกลับครับนี่ผมนี่ฮะสัมปทานรถไฟฟ้าสีน้ำเงินนะฮะหรือจริงเหรอหรือจริงเปล่าก็เป็นประเด็นที่ฮือฮากันอยู่พวกคนวิพากษ์วิจารณ์เลยทำไมบีบรถค่าโดยสารตัวใบเดียวฮอตเหลือเกินครับอันนี้เอาไปอ่านกันต่อได้นะจริงฮะแล้วก็อันนี้ฮะฐานเศรษฐกิจนะฮะเขามีเรื่องนี้ช็อปโอท็อปช่วยชาติสิงหาคมนี้นะครับเดือนเดียวลดหย่อนภาษีได้ 1.5 หมื่นบาทช่วยชาติหรือช่วยใครคะเนี่ยคนเงินค่าแรง300บาทเห็นรู้สึกมันช่วยเราตรงไหนเรื่องนี้มีตังค์ไปช็อปหรือเปล่าไม่ได้ต้องเสียภาษีอยู่แล้วครับส่วนเรื่องของจีนเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยชาวจีนในเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมเนี่ยรวมตัวกันประท้วงแล้วฮะในกรณีใช่ฮะประท้วงใครฮะประท้วงศาลศาลนะอ๋อแต่เป็นชาวจีนในเนเธอร์แลนด์ไงที่เฮกอยู่ไงที่เฮกอยู่นะฮะศาลอนุญาโตตุลาการถาวรหรือเขาเรียกว่าเป็นทริบิวนอลพิเศษทริบิวนอลที่เฮกเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาที่ทำให้จีนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ผู้ประท้วงระบุว่าคำตัดสินของ PCA นี้จะยิ่งทำให้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ซับซ้อนยุ่งยากซึ่งชาวจีนโพ้นทะเลจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีในการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของคนทั้งประเทศจีนเพื่อให้ทั่วโลกเข้าใจว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นของจีนมาตั้งแต่โบราณและอังกฤษและสหรัฐก็ไม่ได้อ้างสิทธิ์ของฟิลิปปินส์เหนือพื้นที่พิพาทดังกล่าวคำตัดสินนี้จึงเป็นการเล่นการเมืองของชาติตะวันตกที่คอยสนับสนุนฟิลิปปินส์จีนแสดงความไม่พอใจออกมาทันทีหลังจากที่มีการอ่านคำพิพากษาให้จีนมีความผิดกรณีที่ฟิลิปปินส์ฟ้องร้องว่าการอ้างสิทธิ์และการขยายแสนยานุภาพทางทหารของจีนในพื้นที่ทับซ้อนทะเลจีนใต้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากจีนละเมิดอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOSซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามรับรองยืนยันว่าไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดระบุว่าจีนเคยอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนเหล่านี้ในอดีตก็แถวเกาะสเปรดลีย์ครับแล้วก็มีเกาะอื่นด้วยก็เรื่องหลายสิบปีมากแต่ว่าถ้าคุณจะไปดูว่าเป็นของใครในอดีตมันก็อยู่ที่ว่าคุณไปดูช่วงไหนหรือเปล่าแต่เขาบอกไม่มีประวัติศาสตร์ของจีนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็มันอยู่ในทะเลจีนใต้นะครับใช่ชื่อฮะแต่ว่าโหเรื่องนี้มันจะแก้ปัญหายังไงล่ะก็ต้องฟังศาลหรือเปล่าก็จีนมีเรือดำน้ำไงฟิลิปปินส์ไม่มีถ้าเรือดำน้ำจีนไปจอดอยู่แถวนั้นเนี่ยฟิลิปปินส์จะว่างไงคุณจะเอาเรือดำน้ำอเมริกันไปจอดเปล่าใช่แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องมันเอาล่ะสู้กันถึงจุดสูงสุดสหประชาชาติจีนก็มีวีโต้ได้อยู่ดีพูดถึงเรื่องหนึ่งในห้าของคณะมนตรีพูดถึงเรื่องการไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมหรืออะไรนะฮะพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยถ้าโดนบุกรุกเนี่ยมันก็ต้องมีการดำเนินคดีใช่ไหมฮะคือหมายว่านักการเมืองโดนดำเนินคดีแล้วโอ้โหสังคมประนามสื่อประนามยับแน่นอนทั้งที่บางที่สงวนไว้ทำอะไรผมยังไม่แน่ใจเลยแต่ว่าโอเคประเด็นคือว่าหลวงปู่พุทธอิสระเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ทางสปริงเหมือนกันแล้วผมก็นั่งดูตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์ ตกลงแล้วเนี่ย Voice News ก็พาดหัวเรื่องนี้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมูลนิธิธรรมะพุทธอิสระเนี่ยคือได้คือตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากครับแต่ว่าสืบเนื่องจากการได้ปรารภกับมูลนิธิธรรมพุทธอิสระว่าอยากให้ภาคเหนือมีป่าเพื่อภาคกลางจะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีทางบริษัทพฤกษเวชซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาสมุนไพรยาสีฟันยาสระโรคให้กับวัดอ้อน้อยจึงร่วมกับมูลนิธิโดย
ปเจรจาขอคืนพื้นที่โดยจ่ายเงินแล้วนำมาปลูกป่าให้รัฐบาลและแผ่นดินที่มีทหารกรมป่าไม้ครูและนักเรียนมาช่วยเอากล้าไม้ต้นไม้ขึ้นไปปลูกคือเอาง่ายๆคือมูลนิธิเนี่ยของวัดไปซื้อมาเพื่อมาพัฒนาป่าปลูกต้นไม้ครับแล้วหน่วยงานของรัฐก็ส่งคนเข้ามาช่วยครับแต่ว่าตกลงแล้วเนี่ยก็มีคนไปกล่าวอ้างว่ามันเป็นพื้นที่ป่าสงวนแล้วตกลงมันเป็นป่าสงวนหรือเปล่าคะเนี่ยอยู่แถวอำเภอแม่วางตำบลแม่วินป่าสงวนครับบ้านใหม่วังพระปูนพระสุวิทย์ก็ยอมรับแล้วว่าเป็นป่าสงวนแต่ว่าท่านก็บอกว่าก็เป็นป่าสงวนแต่ว่าฉันซื้อมาเพื่อปลูกป่าซื้อมาเพื่อปลูกป่าแล้วก็10ปีจะคืนรัฐตกลงซื้อป่าสงวนได้ด้วยฮะซื้อป่าสงวนได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วครับปกติแล้วก็จะเป็นการเข้าไปใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบแล้วก็ครอบครองสิทธินั้นแล้วก็ซื้อขายสิทธิ์กันผมว่าคำถามของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าทำไมถ้าพระสุวิทย์อ้างว่าอยากจะปลูกป่าเพราะฉันรักธรรมชาติเนี่ยทำไมต้องซื้อป่าด้วยคือคุณอยากปลูกป่าคุณก็ปลูกไปไม่ต้องซื้อเลยหรือป่าคือเขาไม่ได้มีกฎหมายว่าอาจจะมีชาวบ้านทำกินอยู่ไงแล้วนี่คือว่าเลิกชาวบ้านจะทำกินฉันจะเข้าไปปลูกป่าแล้วป่าสงวนเนี่ยเอามากระจายให้ภาคธุรกิจไปพัฒนาไหมทำรีสอร์ททำอะไรได้ไหมไม่ได้มีบริษัททำเขาจะปลูกป่าฮะแต่ว่าอันนี้ดูเหมือนว่ามีบริษัททำยาสีฟันไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการปลูกสมุนไพรหรือเปล่าซึ่งอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องปลูกป่าปกติแล้วเป็นการปลูกเพื่อเอาไปทำยาสีฟันครับมีเดียวอชสั้นๆนะมีเดียวอชนะให้ดูนะ presidential race rages on นะครับโดนัลด์ทรัมป์ใกล้ที่จะเลือกรองประธานาธิบดีแล้วนะครับในขณะที่ฮิลลารีคลินตันได้รับการสนับสนุนจากเบอร์นีแซนเดอร์เรียบร้อยแล้วอันนี้คือ CNN ส่วน BBC นะครับโอบามาสนับสนุนให้สหรัฐอเมริกา reject despair คืออย่าไปหม่นหมองซึมเศร้าว่าประเทศชาติแตกแยกกันจนแบบแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาแก้ได้ครับเรื่องตำรวจเรื่องคนผิวดำเนี่ยแก้ได้โอบามาไปพูดในงานศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ5คนที่ดัลลัสเท็กซัส no legal basis for China South China Sea claim นะฮะจีนไปทำอะไรในทะเลจีนใต้ต่อไปนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับอัลจาซีราเขาก็พาดหัวประเด็นนี้วอชิงตันโพสต์คุณจะเห็นภาพนี้ฮะบุชและโอบามาไปร่วมในพิธีศพของทหารนี่คือความเป็นปึกแผ่นของการเมืองทั้งสองขั้วทั้งสองพรรค Financial Times ก็เป็นภาพเดียวกันนะครับคนบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ความที่การเมืองทั้งสองพรรคอดีตประธานาธิบดีแล้วก็ประธานาธิบดีคนปัจจุบันมาอยู่ในงานเดียวกันนี่มัน powerful พอสมควรครับครับและนั่นก็คือ Wake and News ในเช้าวันนี้นะครับมีโปรโมท B Report นะครับว่านักข่าวพลเมืองนะฮะอบรมเทคนิคการผลิตข่าวลงทะเบียนในเว็บไซต์ voicetv.co.th นะครับลงทะเบียนกันได้จะได้เป็นนักข่าวพลเมืองกับ Voice TV นั่นคือ Wake Up News สวัสดีครับ